รำลึกเหตุการณ์14ตุลา2516มีคำเตือนระวังซ้ำรอยแต่คุณภาพอาจสูงขึ้นหลังจากสปีชใหญ่ของผบ.ทบ.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอย่างไรเตือนพวกที่ด่าประเทศไทยว่าเหมือนด่าตัวเองผู้นำจีนสีจิ้นผิงมาด้วยขู่พวกแยกประเทศจบไม่สวยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะฮะนะฮะคือต้องบอกท่านผู้ชมแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยว่าคืออย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันมากเรื่องอะไรฮะเรื่องอารมณ์ของตนเองเพราะว่าผมดูเฮดไลน์ข่าวเนี่ยผมตอนแรกผมคิดว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยจวกแบบฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศอื่นด้วยแต่ว่าตกลงยังไม่ใช่เข้าใจว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองในจีนนะผมคิดว่ามีปรากฏการณ์ข้ามชาติกลับมาที่คือเพราะเราข้ามไปแถวนู้นเยอะมากไงนะก็เลยแต่ปัญหาของสีจิ้นผิงคือแกปัญหาของสีจิ้นผิงแกเริ่มลืมอะไรป่ะฮะเดี๋ยวสถานทูตเขาชี้แจงนะ1997เนี่ยคุณสัญญาอะไรแบบคนฮ่องกง1ประเทศ2ระบบผมยังไม่เห็นใครได้ยินเรื่องแยกประเทศหรืออะไรขึ้นมาเขาต้องการให้อยู่ใน2ระบบตามที่สัญญาไว้หรือไม่ก่อฮ่องกงถูกไหมเพราะก่อฮ่องกงก็มีเขาเรียกว่าออร์แกนิกเขาเรียกว่าอะไรนะออร์แกนิกลอใช่ไหมมีกฎหมายของเขาที่เขาใช้เขียนขึ้นมาดูแลแล้วก็รับประกันถึงความเป็นอิสระแต่เป็นปักกิ่งหรือเปล่าที่ค่อยๆเพิ่มอิทธิพลอำนาจเพื่อที่จะดึงดูดฮ่องกงให้กลายเป็น1ประเทศ1ระบบครับโดยที่ มันคือคำถามโดยที่ตอนที่รับมอบคืนจากสหราชอาณาจักรเนี่ยนะแล้วเห็นพิธีการที่มีเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เสด็จมาแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งใหญ่แล้วก็ในพิธีรับมอบคืนมาตอนนั้นมันก็มีความหวังอยู่บ้างว่าจีนจะไม่รุกคืบเข้ามาเร็วขนาดนี้แต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็นว่าอำนาจทางการปกครองเนี่ยอำนาจในการเลือกผู้ว่าฮ่องกงของตนเองของชาวฮ่องกงเนี่ยมันกลับไม่เป็นไปตามที่ชาวฮ่องกงคิดไม่พอแล้วมันมีหลายเรื่องคุณปื้มไม่ใช่อยู่ดีแล้วมันก็ปะทุขึ้นมามันมีเรื่องของการแก้บทเรียนแก้ประวัติศาสตร์ที่เรียนกันใช่ไหมฮะเด็กมหาวิทยาลัยทุกคนที่เรียนอยู่ในฮ่องกงตอนนี้ถูกบังคับต้องไปฝึกงานในประเทศจีนกลับทำนองนี้เป็นต้นมีเรื่องผู้ร้ายข้ามแดนกฎหมายตัวนี้ซึ่งเขามองว่ามันเป็นการเสียอธิปไตยและข้อตกลงที่วางไว้สำหรับ1ประเทศ2ระบบมองในมุมแบบบิ๊กแดงมองเนี่ยนะกับสีจิ้นผิงก็คือใช้ความมั่นคงเป็นหลักเนี่ยเขาก็อาจจะกลัวว่าถ้าเปิดให้2ประเทศ1ระบบหนึ่งประเทศสองระบบจริงๆเนี่ยมันจะนำไปสู่ให้วันหนึ่งฮ่องกงขอประชามติแยกตัวเองวันหนึ่งฮ่องกงจะแยกเป็นอิสระหรือประกาศความเป็นเอกราชหรือพื้นที่อื่นในเมืองจีนจะต้องการตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นหวั่นไหวด้วยฝ่ายความมั่นคงก็ต้องระวังไว้ก่อนใช่ใช่แต่ว่ารอบนี้สีจิ้นผิงเตือนอย่างไรเดี๋ยวเรามีข่าวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไปที่คำเตือนของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นอยู่ในข่าวซึ่งมันต่อเนื่องมาจากตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยที่ช่วงสองสามวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเฉยๆเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็มีภารกิจนะครับแล้วก็ท่านได้ตอบถึงประเด็นคือท่านไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์ผบ.ทบ.นะฮะสื่อก็ไปตั้งใครหวังว่าจะตั้งความหวังอยู่ว่าท่านอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ผบ.ทบ.อะไรเงี้ยแต่ตกลงแล้วท่านกลับเตือนไปกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์ประเทศไทยกันเองเนี่ยแหละคนไทยอ่ะที่ด่าประเทศชาติเดี๋ยวนะฮะมีใครด่าประเทศชาติด่าประเทศชาติเป็นไงฮะชังชาติมันเป็นยังไงเป็นก็คือถามว่าที่ตอมอคิวยาวชังชาติเหรอฮะถามว่านายกห่วยเนี่ยครับมันชังชาติเหรอฮะครับคือผมว่าบางคนเนี่ยมีจิตวิปริตอะไรบางอย่างนะคือแทนตัวเองเป็นชาติคิดว่าการด่าตัวเองคือการด่าชาติมันไม่ใช่นะไม่ผมคันนี้เมื่อวานแล้ววัฒนธรรมในประชาธิปไตยมันคือติเพื่อกอเมื่อมันมีปัญหาคุณก็ต้องชี้ให้มันชัดเจนไม่ใช่เพื่อพัฒนาโอ้โหกวาดใส่เข้าไปในพรมแล้วก็บอกว่าทุกอย่างมันดีไปหมดเนี่ยจารย์วิโรจน์มันจะแก้ปัญหาได้ไหมว่าบิ๊กตู่เนี่ยแอบด่าบิ๊กแดงไม่มีหรอกฮะเพราะว่าบิ๊กแดงนี่มาทำให้ท่านนายกนี่รอดเลยนะฮะจากไม่เพราะว่าคนที่วิจารณ์ประเทศชาติเนี่ยถ้าความหมายของผมเนี่ยประเทศชาติคือประชาชนรูปธรรมของประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่พรมแดนครับแต่คือประชาชนเนี่ยครับอันเนี้ยบิ๊กแดงว่าประชาชนนะไม่แต่ว่าถ้าคุณตีความว่าประเทศชาติเนี่ยคือผืนแผ่นดินนะไม่แล้วประชาชนมีหน้าที่จงรักภักดีต่อแผ่นดินนะแล้วคนที่ว่าแผ่นดินเนี่ยเป็นพวกที่ชังชาตินี่ผมเดี๋ยว
ผมไม่ได้จะเถียงกันผมแค่อธิบายมุมมองของคนที่เขาลำคาญพวกแต่คุณไม่เข้าใจแต่ว่าประชาชนที่แผ่นดินใช่ไหมต้องยอมรับแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินมันอยู่ได้เพราะอะไรฮะประชาชนเข้าใจใช่รูปรูปธรรมมันคือถ้าไม่มีประชาชนแล้วไม่ใช่ว่าแผ่นดินได้ยังไงไม่งั้นเราจะพูดยังไงเราเวลาเราเคลมเราเคลมคนไทยในต่างแดนด้วยว่าเป็นคนไทยเป็นคนไทยแต่ว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ในแผ่นดินก็แปลว่าเขาไม่ใช่คนไทยเหรอไม่ใช่เมื่อเขายังเป็นคนไทยเพราะนั้นเราต้องถือที่ประชาชนเขาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยใช่ท่านนายกบอกงี้นะท่านนายกจริงท่านนายกวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าท่านบอกว่าพวกที่ด่าประเทศชาติเนี่ยเหมือนกับด่าตัวเองแล้วก็ด่าบรรพบุรุษของตนเองประชาชนเนี่ยแยกแยะออกผมเข้าใจละก็คือว่าคนกันถามคนต้องการซาวเสียงจากบิ๊กตู่ไงว่ามองธนาอยู่เอาง่ายจะเชียร์ธนาธรหรือเชียร์บิ๊กแดงแต่ว่าท่านนายกเนี่ยตอบว่าประชาชนเขาแยกแยะออกแยกว่าคนที่ด่าบรรพบุรุษคนที่ด่าประเทศชาติพวกนี้เป็นคนที่ด่าตัวเองอยู่ซึ่งผมก็เข้าใจมุมมองที่ท่านนายกเสนอนะสายจะเรียกว่าปิยบุตรก็ไม่ใช่สายอนาคตใหม่สายอนาคตใหม่ผมเรียกอย่างนี้มันก็เคลมไปหน่อยนะเอางี้ฝ่ายซ้ายฝ่ายก้าวหน้าแล้วฝ่ายก้าวหน้าไม่สายฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ด่าอะไรตรงนั้นนี่ถูกเขาไม่ได้ด่าประเทศชาติไม่มีเลยอ่ะเขาแค่วิพากษ์วิจารณ์ผลงานรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมแปลความว่าบิ๊กตู่เนี่ยอยู่ในฐานะเป็นกลางกรณีนี้อ๋อก็คือไม่ได้เข้าข้างบิ๊กแดงไม่ได้เข้าข้างบิ๊กแดงจริงล่ะเพราะว่าประชาชนที่ผ่านมาออก5ปีที่ผ่านมาก็ด่าตลอดด่าฝั่งที่บอกว่าเนี่ยชังชาติบ้างไม่เอาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วถ้าพี่ชูวัฒน์อ่านประโยคที่ถัดมาก็คือว่าก็ทำอย่างที่ฉันสั่งมันก็จบไงท่านนายกมันมีทัศนคติแบบนี้อยู่ไงครับท่านนายกบอกงี้นะฮะคือเมื่อวานเป็นกิจกรรมจิตอาสานะต่างๆนานาแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรื่องการเมืองท่านบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยการเมืองก็ปฏิรูปไม่ได้นะวิชาการนักการเมืองรัฐบาลประชาชนทำอะไรต้องร่วมมือกันก็คืออย่าทะเลาะกันนี่แหละถ้าไม่ร่วมมือกันจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรต้องร่วมใจก้าวไกลอย่างยั่งยืนต้องสร้างความต่อเนื่องดูอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้กิจกรรมวันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมาดราม่าแต่ว่าเป็นการกระตุ้นการสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมขอให้เลิกทะเลาะกันได้แล้วซึ่งเวลาท่านบอกว่าเลิกทะเลาะกันได้แล้วก็มีคนไปตีความนะว่ากรณีของบิ๊กแดงแล้วก็ฝั่งธนาธรปิยบุตรนาคนใหม่เนี่ยก็คืออย่าทะเลาะกันเพราะฉะนั้นลอยตัวขึ้นมาครับเป็นโอกาสที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยลอยตัวขึ้นมาแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์วันศุกร์เนี่ยจะไม่ลอยมันไม่ได้ทะเลาะกันนะคือฝ่ายนึงไปจวกอีกฝ่ายนึงแต่ถ้าลอยตัวขึ้นมางั้นแปลว่าอะไรงั้นถามว่าคุณจะกล้าใช้อำนาจใช่ไหมในฐานะที่เป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยในการจัดการกับบิ๊กแดงไหมไม่ได้ในฐานะที่ละเลยอันนั้นเลือกข้างอันนั้นเลือกข้างฝ่ายก้าวหน้าไงก็อันนั้นคือเลือกก็เอาหน้าอย่าทะเลาะกันนะบิ๊กแดงน้องแดงผู้น่ารักนะกับปิยบุตรที่หนูแดงเขาเรียกหนูแดงไหมเฮ้ยแต่ว่าผมอยากจะพูดได้ไหมว่าในฐานะที่ผมรายงานข่าวพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เริ่มวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์อ่ะก่อนยึดอำนาจที่เราเตือนว่าโหอย่ายึดอำนาจเลยอะไรอย่างเงี้ย มาถึงวันนี้พอมีคาแรคเตอร์ใหม่ที่กล้าพูดแบบจัดหนักอย่างท่านผบ.ทบ.เนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันหายเซ็งดีอ่ะคือเซ็งกับบิ๊กตู่เพราะมันมีอะไรในข่าวที่น่าให้รายงานวิเคราะห์แล้วอ่ะเป็นคาแรคเตอร์เก่าแล้วอ่ะจะวิโรจน์ไม่เพราะคุณปื้มเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นเอ็กซ์ตรีมสุดๆได้กันเพราะว่าดราม่าในข่าวมันต้องมีอะไรอย่างนี้แต่ปัญหาของเรื่องของบิ๊กแดงเนี่ยมันก็ต้องดูไปลึกๆมันไม่ใช่แค่การสะท้อนทัศนคติของแกคนเดียว อย่าลืมว่าด้วยโครงสร้างของการเป็นผบ.ทบ.เนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนแกกล้าพูดถึงขนาดนี้มันอาจจะนำไปสู่การสะท้อนวิธีคิดของกองทัพก็เป็นไปได้พวกใช่แล้วเหตุการณ์แบบนี้เราเคยเจอใน6ตุลาเราต้องการจะกลับไปแบบนี้อีกไหมแกเนี่ยเป็นเปิดกุญแจเปิดประตูเลยนะว่าพร้อมที่จะทำสิ่งนี้ด้วยเหตุผลแบบเดียวกันนี่แหละซึ่งมันก็เคยเกิดการฆ่ากันการเมืองมาแล้วมันนำไปสู่ความรุนแรงได้ใช่ไหมแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยเราบอกหรือยังว่าพลเอกประยุทธ์บิ๊กตู่เนี่ยเชียร์บิ๊กแดงก็ไม่ได้เต็มที่อะไรก็ไม่ได้เต็มที่เพราะนั้นผมบอกว่าเส้นสุดท้ายที่เราได้จากวันศุกร์ที่ผ่านมาที่บิ๊กแดงทอล์กเนี่ยนะคืออะไรก็คือว่าเห็นไหมล่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยดีที่สุดแล้วในสถานการณ์แบบนี้นี่คืออย่างถ้าเบาเนี่ยคือบิ๊กตู่ครับนะฮะอันเนี้ยฮะอันเนี้ยของจริงคือยังไงฮะอันนั้นไม่ใช่เผด็จการเดี๋ยวฉันน่ะใช่อะไรอย่างงี้เหรอใช่คืองี้ฉันน่ะของจริงใช่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันเข้ารายการก็คือว่าเฮ้ยบรรดาคนที่ไม่ชอบนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยควรที่จะพึงพอใจไว้ฮะเนี่ยแหละคือประชาธิปไตยบิ๊กตู่เนี่ยไม่ใช่เผด็จการบิ๊กตู่เนี่ยเบาแล้วคุณอยากโดนหนักกว่านี้หรือเปล่าคือมันแย่ตรงที่ว่าคือตอนเนี้ยเค้าให้เลือกระหว่างนรกขุมที่8กับนรกขุมที่7
เพราะบิ๊กตู่บิ๊กตู่เนี่ยถ้าเทียบถึงความสามารถในการจัดหนักเชิงวาทกรรมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านสามารถจัดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างท่านผบ.ทบ.จักรวันศุกร์เพราะว่าโดยความเข้มแข็งแล้วก็ลีลาและมาดเนี่ยโอ้โหผมให้คะแนนเมื่อวานศุกร์นี่เต็มที่แต่ก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าบิ๊กแดงเนี่ยเข้มแข็งมีศักยภาพอะไรมากกว่าบิ๊กตู่ผมว่าบิ๊กตู่เนี่ยระดับหนึ่งมีความยับยั้งชั่งใจนะคือสะท้อนออกมาในเชิงคำพูดแต่ผมคิดว่าแกยังดีขึ้นเลยแกอยู่ระดับนึงนะบิ๊กตู่ดีขึ้นโดยทันทีก็นี่ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของเขาก็ได้ใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่ามันทำให้โฟกัสทุกอย่างเนี่ยมันไปอยู่ที่บิ๊กแดงทำให้เราลืมใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ไปเพราะงั้นนี่ไงมีแรมโบ้อีสานเนี่ยพูดถึงทัศนคติเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาเตือนเป็นความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองอันนี้แถลงคล้ายๆโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เลยการไปพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็รู้อยู่แล้วไม่มีใครจะทำนะฮะไม่มีใครที่จะมาแบ่งแยกผืนแผ่นดินของไทยออกไปผมมั่นใจในตัวเองว่าผบ.ทบ.มีความเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่านต้องการเตือนสตินักการเมืองหรือกลุ่มที่จะทำให้ประเทศชาติแตกแยกเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองด้วยวิธีการแบบนี้เหรอฮะด้วยวาทกรรมที่ใช้ด้วยวิธีการที่บอกว่ามีคอมมิวนิสต์มีซ้ายตกขอบปลุกปั่นเยาวชนนี่คือวิธีการที่เป็นห่วงเป็นใยเลยฮะนี่ห่วงใยนั่นคือสิ่งที่แรมโบ้อีสานบอกเรานะฮะว่าเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจได้ครับว่าจุดยืนของคนแบบนี้ไม่แต่โคจะรับฟังตอนแรกผมคิดว่าประชาธิปัตย์รอบนี้เนี่ยจะมีแรงกว่านี้นะคุณเทพไทยแรงสุดคุณเทพไทยยังแน่แต่โคศกคุณราเมศอ่ะครับแกก็มาแนวแรมโบ้อีสานเลยคุณปื้มคาดหวังอะไรจากไม่ผมคิดว่ามันมีวิธีการแถลงแบบติติงแล้วก็ชมพร้อมๆกันแต่ว่าเขาแทบจะไม่ได้ติติงเลยไม่ติติงหรอกคือเขาไม่กล้าเป็นศัตรูกับทหารอยู่แล้วเขาไม่กล้าวิจารณ์อยู่แล้วที่ไหนและที่ผ่านมาอะไรมาและยุทธวิธีของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือการเอาประโยชน์จากเนี้ยการทำรัฐประหารมาโดยตลอดหรือไม่เพราะฉะนั้นเขาต้องเล่นบทนี้อยู่แล้วฮะครับธนกรวังบุญคงชนะนะฮะท่านผมยังข่าวยังไม่มาเลยนะยังไม่ทันอ่านเลยผมก็รู้แล้วว่าจะพูดว่าไงคุณธนกรก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าพลเอกประยุทธ์มีเจตนาดีกับประเทศท่านเป็นห่วงประเทศและประชาชนจึงออกมาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ผ่านมาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงเป็นการสร้างความเข้าใจมากกว่าก็แต่ความเข้าใจมันเกิดนะความเข้าใจมันเกิดว่าแต่คุณแต่เราต้องดูว่าเนี่ยคุณธนกรก็เหมือนบิ๊กแดงพยายามสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมานะบอกว่าส่วนกรณีนายปิยบุตรเนี่ยนะฮะเลขาธิการอนาคตใหม่ออกมาตอบโต้พลเอกอภิรัตว่าไม่อยากให้ทหารปฏิวัติอีกนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เกิดการปฏิวัติหากประเทศไม่เกิดความขัดแย้งถึงขนาดคนไทยออกมาเข็นฆ่าหรือจลาจลเผาบ้านเผาเมืองฮะโทษฮะตอนปี957เนี่ยที่ยึดอำนาจเนี่ยนะฮะเขาไม่มีเผาบ้านมันไม่มีเผาบ้านเผาเมืองฮะนะฮะมันชัดดาวกทมปิดสถานที่ราชการซ้อมคนบ้างจำได้ไหมฮะยิงคนตายที่หลักสี่บ้างนะฮะแล้วพวกท่านไปไหนหมดฮะคนเหล่านั้นได้รับการลงโทษไหมลอยหน้าลอยตายอยู่ในพรรคท่านนี่แหละฮะและคนที่เผาบ้านเผาเมืองที่คุณอ้างกันเนี่ยเขาก็โดนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยติดคุกกันก็มีเยอะติดคุกกันไปเยอะแล้วหรือถูกปล่อยก็มีแล้วเซ็นทรัลเวิลด์คนเสื้อแดงไม่ได้เผาก็มีแล้วแต่ไม่ได้เผาจริงก็มีไม่ได้เผาจริงก็มีทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงว่าคุณจะตัดตอนพูดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมถามว่านี่คือการปลุกปลั่นหรือไม่ครับคุณธนกรเนี่ยพูดมั่วหลายทีแล้วแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันเผาบ้านเผาเมืองเป็นเหตุให้เกิดการปฏิวัติประธานโทษฮะตอนพันธมิตรชุมนุมเขารับประหารตอนคปปสชุมนุมปิดถนนเขาก็รับประหารเขาไม่ได้รับประหารปี53ใช่เขาสลายชุมนุมปี53จนมีคนตาย99คนคุณธนกรมั่วเฮ้ยแต่ว่าคือแต่ว่าโอเคฮะเอาอย่างนายเอาอย่างแต่ว่าผมต้องยอมอย่างคนที่สปีดวันนั้นก็จับแพ้ชนแก่แต่ว่าอาจารย์วิโรจน์คือในเวลานี้ถ้านี่คือละครการเมืองทั้งหมดเนี่ยเวลานี้ถ้าเมืองไทยคือละครการเมืองเนี่ยตอนนี้เรามีคาแรคเตอร์ใหม่ซึ่งเอนเตอร์เข้ามาแล้วก็เปิดตนเองให้เห็นแต่ว่าความเขาพยายามหลายรอบแต่ผมไม่รู้ว่าความพร้อมที่จะคือหลายคนก็มองว่าบิ๊กแดงไม่มีอะไรคือท่านคิดยังไงพูดอย่างนั้นแล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรตามมาหลังจากนี้ถึงขนาดเรียบเรียงทำ PowerPoint ไม่รู้ใครทำให้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเตรียมมาขนาดนั้นนี่ผมว่าไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเอาแบบยังไงพูดอย่างนั้นไม่ใช่เอาแบบจริงๆจากใจผมตอนนี้นะครับผมไว้ใจบิ๊กแดงมากกว่าบิ๊กตู่บิ๊กป้อมในเรื่องพวกนี้คือบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเนี่ยนะผมไม่รู้ไปนั่งคิดวางแผนคิดนู่นคิดนี่มากี่ปีกว่าที่เขาจะทำนะผมพูดบิ๊กแดงผมพูดจริงบิ๊กแดงเนี่ยนะซื่อๆกว่านั้นท่านคิดยังไงท่านพูดอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยหลายเรื่องมันอาจจะผิดหรือคุณเลยไปแต่ว่าผมไม่คิดว่าท่านวางแผนทำนู่นทำนี่แบบที่ฝ่ายประชาธิปไตยไปกลัวกันตอนนี้คือท่านฮึ่มแรงจริงในแบบที่บางเรื่องเรากันไม่ได้ว่าคุณปลื้มเนี่ยมองอยู่ที่ตัวคน
ว่าบิ๊กแดงไปแบบนั้นแต่ผมไม่ผมมองที่ระบบถ้าแบบใดที่คุณให้คนหนึ่งถือค้อนเนี่ยนะเขาจะไม่ถือและเดินควงเฉยๆเขาจะตอกนู่นตอกนี่ไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งจะทุบแล้ววันหนึ่งจะทุบเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ากระบวนการแบบนี้เป็นกระบวนการที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็จะไว้ใจไม่ได้กับผบ.ทบ.คนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะรัฐบาลหรือนักลงทุนต่างประเทศพอฟังแบบนี้กับผบ.ทบ.จะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเขาต้องวางแผนลงทุนใหม่เลยใช่เพราะว่ามีปัจจัยใหม่ที่มาเพิ่มความเสี่ยงเฉยเลยใช่เพราะฉะนั้นแล้วผมว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ถึงที่สุดไม่ว่าจะเจตนาเป็นยังไงสังเกตนะฮะคุณธนกรหรือใครก็ตามเนี่ยจะพูดถึงว่าเจตนาดีเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าที่แท้จริงมีอะไรมากกว่านั้นหรือคนที่พูดว่าเจตนาดีก็คือว่าเขาไม่เห็นด้วยหรอกกับที่เหลือที่คุณพูดแต่รู้ว่าคุณเป็นคนดีแล้วก็พูดอย่างเนี้ยเพื่อจะบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับที่เหลือแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันจะปูทางแล้วไปสู่อะไรสักอย่างอะไรสักอย่างแต่ว่าคำแต่น่าสนใจนะอาจารย์วิโรจน์เวลาโฆษกฝ่ายต่างๆเนี่ยพูดคำว่าเจตนาดีเนี่ยมันแปลว่าไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาใช่แล้วมองว่าเนื้อหามีปัญหาใช่ไหมใช่แต่ผมคิดว่ามันสะท้อนอะไรทั้งหมดสะท้อนกังวลกังวลว่าหนึ่งขาลงกำลังมาขาลงของพลเอกประยุทธ์ใช่แล้วก็สองกลัวว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงก็ต้องออกมาดักอันนี้ครับนะฮะครับครับคือถ้าไม่ทำเพื่อพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าเอาตัวมาแลกบิ๊กแดงเอาตัวมาแลกเพื่อพลเอกประยุทธ์ให้ดูดีขึ้นเนี่ยนะก็คือผมคิดว่ากำลังจะนำไปสู่เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนี้ว่าจะนำไปสู่การบีบให้รัฐบาลจัดการอะไรกับฝ่ายก้าวหน้าหรือเปล่าแต่ว่าเราถามท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่วันศุกร์นะฮะดึงกราฟิกของวันศุกร์ขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นโพลนะฮะเราถามว่าที่บิ๊กแดงบอกว่าถามคนรุ่นใหม่ว่าถ้ามีคนมาปั่นหัวแบบฮ่องกงเนี่ยซึ่งอันนี้มันเหมือนกับประเด็นเนี้ยบนสมมติฐานว่าที่ฮ่องกงมันปั่นหัวกันเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเข้าใจว่าที่นั่นก็ไม่ได้มีแกนนำอะไรนะทุกคนออกมากันโดยธรรมชาตินี่นะน้องๆในเมืองไทยเนี่ยจะออกมาประท้วงหรือไม่ ปรากฏว่า 92% บอกว่าออกมาอยู่ดี คือนี่ก็ยิ่ง ผมไม่แน่ใจว่าหลังสปีชวันศุกร์เนี่ยฝ่ายน้องๆรุ่นใหม่ที่เขาแอนตี้รัฐบาลเนี่ยเขาจะเผลอๆเขาแอนตี้ยิ่งกว่าเดิมคือผมคิดว่าแอนตี้หรือไม่แอนตี้แต่ได้ยินผบ.ทบ.มาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นอีกชนวนนึงมันอีกชนวนนึงมันเป็นอีกชนวนนะมันเพิ่มผมยังไปแต่ว่าอะไรมันด้อยค่าเลยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนที่ปลุกปั่นง่ายใช่ไหมไม่ได้ออแกนิกใช่ไหมไม่ได้ออแกนิกหรือออแกนิกก็ด้วยความโง่ของพวกคุณไงนี่คือการชี้ออกมาแบบนี้ไงแล้วบอกว่าถ้าโง่ออกมาก็โดนยิงอ่ะหรือเปล่าคือหรือเปล่าผมว่าคำว่าฮ่องเต้ซินโดรมเนี่ยไม่ได้ใช้แค่เฉพาะธนาธรและปิยบุตรแต่กำลังเลือกเจนใหม่ที่วันวันอัตบนที่เผชิญหน้ากับผู้ปกครองที่เป็นเจนเก่าอันนี้แหละพยายามจะพูดถึงคนชั้นกลางใหม่ที่กำลังจะออกมาที่เอกตอบ 92% นี่แหละฮ่องเต้ซินโดรมทั้งนั้นฮ่องเต้ซินโดรมนะฮะเดี๋ยวผมมีวิเคราะห์เรื่องนี้พรุ่งนี้นะฮะพยายามแยกออกจากเรื่องการเมืองเพราะว่ามันเป็นปัญหาจริงนะคือไอ้เรื่องเนี้ยครับเรื่องแบบเรื่องจีนเรื่องฮ่องเต้ซินโดรมเนี่ยมันก็แค่ไม่เหมือนคนรุ่นเก่าเขาก็โตมาแบบนึงเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นเกิดขึ้นจากสมัยที่จีนใช้นโยบายเลี้ยงลูกคนเดียวไงให้มีลูกแค่คนเดียวอ่ะใช่แล้วทุกคนก็อยากได้ลูกผู้ชายมันคือคนชั้นกลางใหม่เฮ้อกันมากไงฮะตามใจตั้งแต่เด็กทุกอย่างไงก็ใช่แต่ว่าผมคิดว่าสังคมไทยไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกับกรณีของจีนเลยครับจริงเหรอพี่ฮ่องเต้ซินโดรมนี่ใช้ไม่ได้ทั่วไปเหรอแบบประเภทอยู่ดีพ่อรับราชการแล้วก็พอพ่อตายก็มีแบบอะไรนะคราวนี้ผมเดี๋ยวมีมรดกมา4,000 ล้านอะไรเงี้ยคนไม่ใช่เหรอคืออย่างนี้เดี๋ยวยันเงินช้อนทองอะไรอย่างเงี้ยผมยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะวิเคราะห์เรื่องนี้ใน Daily Dose เพราะอะไรไหมผมคิดว่าเนี่ยเรื่องของคุณไม่ต้องเป็นลูกคนเดียวคุณก็เป็นฮ่องเต้ซินโดรมได้มันอยู่ที่วิธีการเลี้ยงดูบางทีจริงๆไม่แล้วผมถามว่าแล้วโทษนะฮะแล้วฮ่องเต้ซินโดรมมันผิดตรงไหนฮะแต่ว่าอันนี้พูดจริงทำไมเรามีฮ่องเต้ซินโดรมส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสะดวกสบายเศรษฐกิจมันเติบโตเรามีความไอ้นี่เราก็ใช้เวลาลูกคนเราค่อนข้างเยอะลูกคนร่ำคนรวยไงมันเป็นเรื่องธรรมดาไงมันจำเป็นจะต้องกลับไปอยู่ในยุคที่ยากจนข้นแค้นต้องอยู่ในสภาวะสงครามเดือดร้อนมันไม่ใช่ไงแล้วผมคิดว่ามันดูเบาเกินไปนะคนรุ่นใหม่เขาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอะไรเยอะแยะในโลกนี้เยอะแยะมันก็มีด้านดีๆหรืองอกออกมาจากฮ่องเต้ซินโดรมคือว่าความอัตคัดขัดสนมันไม่มีแล้วมันต่อยอดเลยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องปัจจัยพื้นฐานสบายแต่เกิดไงสปอยล์ถูกฮะความคิดสร้างสรรค์มันจึงเกิดไงศิลปะมันถึงจะเกิดถูกไหมเพราะถ้าเกิดคุณจะอัตคัดขัดสนอยู่อย่างนี้นะคุณไม่มีทางงอกอาร์ตออกมาเลยครับ
เดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยคุยกันระยะยาวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีทัศนคติที่แตกต่างกันหลายเรื่องแต่ว่าเรามีคำถามประจำวันด้วยคำถามประจำวันคืออย่างนี้มันเกี่ยวกับหนังสือนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ประเด็นบิ๊กแดงแต่ว่าคำถามประจำวันวันนี้คุณโหวตกันได้อันนี้ไม่กวนประสาทหนังสือสองเล่มนี้คุณจะเลือกหนังสือเล่มไหนดังทั้งคู่โรงเรือแป๊ะของรองนายกวิษณุหรือการเมืองแห่งความหวังของดร.ปิยบุตรแสงกนกคุณนะครับผมพูดตรงนะครับคุณปื้มเลือกเล่มไหนผมกดไปแล้วผมเลือกแป๊ะนะเพราะว่าอยากรู้อะไรตรงนั้นเพราะที่ยังไม่รู้ผมซื้อมาอ่านเมื่อคืนแล้วอ่านไปได้ครึ่งเล่มดีดีอ้าวดีในแง่ที่อะไรรู้ไหมมันจับโป๊ะจับโกหกอาจารย์วิษณุได้หลายเรื่องอ้าวแกอุตส่าห์เขียนเองแกพยายามสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยแกบอกว่าแกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นมาสเตอร์มายเรื่องนี้ทั้งที่แกไม่ได้เกี่ยวก่อนตอนที่มีกปปส.เนี่ยตอนที่มันยืดเยื้อเนี่ยนะถ้าใครไปอ่านบางโพสต์ตอนนั้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยแกเป็นหนึ่งในคนที่เจรจาอ้าวอยู่ตลอดเวลาแต่แกพยายามลดบทบาทของแกลงว่าแกไปร่วมประชุมกับหม่อมอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงป่ะมีอย่างงี้ด้วยมีอย่างงี้ด้วยเหรออ่าไปกันใหญ่แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนุกดีจับโป๊ะเนี่ยเพราะว่าอะไรมันต้องอ่านระหว่างบรรทัดส่วนของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยผมคิดว่าเราเข้าใจแล้วล่ะว่าการใช้วาทกรรมเรื่องความหวังอะไรต่างคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อเนี่ยเขาปูเรื่องนี้มาตลอดแต่คือถ้าเป็นผมโหวตเนี่ยผมจะอ่านผมจะลงเรือแป๊ะนะก็คือเล่มของสมชัยอันนั้นดีใช่ไหมเรื่องกกต.แต่ไม่รู้ทำไมเรารู้สึกว่าเล่มของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยทั้งที่ทัศนะก็น่าสนใจเนี่ยแต่ว่าหลายเรื่องเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วครับหลายเรื่องเรารู้สึกรู้แล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละมันแต่ว่าผมรู้สึกความลับที่ดร.วิษณุอาจจะมีเนี่ยอาจจะเยอะกว่าแล้วขออนุญาตเพราะฉะนั้นก็แนะนำบิ๊กแดงว่าถ้าบิ๊กแดงจะซื้อเนี่ยก็ซื้อของอาจารย์ปิยบุตรเพราะว่าลงเรือแปะเนี่ยท่านคงรู้อยู่แล้วเหมือนกันเราก็เหมือนกันเราก็ซื้อลงเรือแปะเพราะว่าสิ่งที่ปิยบุตรพูดเราอาจจะรู้อยู่แล้วมันไม่ธรรมดาเราอาจจะเห็นคนโทษนะฮะคนฝั่งนู้นออกมากะโหลกกะลากันบ้างนะแต่ว่าคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์และเป็นมันสมองที่อยู่ในฝั่งขวาเนี่ยเขาไม่ได้ธรรมดานะเขาก็ดูการเคลื่อนไหวและเข้าใจวิธีคิดของเราทั้งหมดใช่เขาจดโน้ตตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขามากขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันก็เราไปสู้แบบที่สู้อย่างเปิดเผยตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจประมาณ3ปีไงครับก็เละเทะเขาเลยจดไปหมดว่าใครเป็นใครบ้างหลายคนก็ไม่มีแผ่นดินไม่แล้วก็วิธีของฝ่ายก้าวหน้าคือโปร่งใสด้วยกระบวนการและพูดง่ายว่าวิธีปฏิบัติของฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยไม่มีอะไรลักษณะงานปิดลับเหมือนยุคสมัยก่อนนู่นที่สู้กันในทางใต้ดินใช่ไหมในทางเปิดเผยคือต้องสู้กันอย่างเปิดเผยแฟร์กับทุกคนเพราะทุกคนไม่มีเราไม่ใช่นายคนอื่นน่ะนั้นมันก็ต้องสร้างการมีส่วนร่วมนั้นการเปิดเผยเป็นกุญแจสำคัญแม่หลายท่านบอกไม่อยากเสียตังค์ให้อาจารย์วิษณุเอางี้แล้วไม่หรอกได้ประสาได้คนมีคนควักมาแล้วอ่านจบก็แบ่งกันไปไม่แต่ว่าผมคิดว่าแบ่งกันดูไม่แต่ถ้าวันๆคุณอ่านเฉพาะวันคุณบริโภคเฉพาะของอนาคตใหม่นี่นะฮะมันจะยังไม่รอบด้านเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะฮะยังมีอีกหลายๆประเด็นนะครับช่วงหน้านะครับเรามีเรื่องราวต่างๆนานานะฮะตอนนี้พักกันสักครู่กับที่มีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะเราจะดึงคำถามประจำวันขึ้นมาอีกครั้งนะฮะเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้ทำไมอาจารย์วิโรจน์ไวจังฮะไปที่มหกรรมหนังสือมาหรือเปล่าเปล่าฮะก็ไป B2S นี่แหละฮะอ๋อนี่คือมีขายทั่วไปอันนี้คือในฐานะนักวิชาการต้องการได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองไม่ต้องรอลด 10-20% คือผมเนี่ยสนใจเรื่องเน็ตเวิร์กสนใจเรื่องเน็ตเวิร์กว่าใครคอนเนคกับใครยังไงและอาจารย์วิษณุอธิบายได้ค่อนข้างละเอียดนะพอแกอยู่ในหลายเน็ตเวิร์กอย่างเจอแบบประเภทอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ก็จะมีชื่อป๊อปอัพมาเรื่อยๆมีคนหลายคนจากกฤษฎีกาอะไรเงี้ยก็เขามีบทบาทตั้งแต่ก่อนรัฐประหารแล้วก็หลังรัฐประหารมันทำให้เราเห็นเน็ตเวิร์กความโยงใยไงใช่ใช่เวลาคนพวกนี้ชอบอ้างถึงความเป็นนักวิชาการอะไรเงี้ยเราต้องดูดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอะไรเป็นอะไรแต่ว่าการสร้างเน็ตเวิร์กมันก็สำคัญเหมือนกันในการสร้างทุนทางอำนาจนะในสังคมเพื่อที่จะให้วันนึงเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตนะคุณจุวัฒน์ครับนะฮะผมก็เคยได้ยินทฤษฎีการเติบโตในลักษณะนี้ขึ้นมาคือว่าเมืองไทยมันไม่ใช่ว่าคุณจะจุดประกายโผล่ขึ้นมาคนเดียวแล้วดังได้มันจะมันต้องใช้คนอื่นจะอิจฉาแล้วก็กลั่นแกล้งคุณได้ใช่แต่ว่าเน็ตเวิร์กแบบนี้เนี่ยมันเอื้อเฉพาะคนกลุ่มเดียวที่ทำได้ไงใช่ไหมคนรุ่นใหม่ๆไม่มีไงเออมันก็ต้องมันมาจากเพราะฉะนั้นแล้วมันก็กีดกันกันเพราะว่าเขาค่อยๆอธิบายว่าก่อนรัฐประหารช่วงรัฐประหารรัฐประหารเสร็จแล้วจนกว่ามีรัฐบาลมีแม่น้ำห้าสายใครคนเน็ตกับใครยังไงในการไปทำอะไรต่างๆค่อนข้างผมคิดว่าต้องอ่านนะฮะแต่ถ้าเสียได้ตังก็ไปยืมในห้องสมุดหรือไม่ก็ใครอยากได้บอกนะเดี๋ยวผมอ่านห้องสมุดอาจจะยังเร็วไปมั้งถ้าอยากเปลืองตังค์มีแต่ว่าผมเห็นบรรยากาศการถ่ายภาพร่วมกันนะฮะระหว่างดร.ปิยบุตร
แล้วก็ดร.วิษณุแลกหนังสือกันใช่แล้วก็มีไอติมโผล่ไปแจมด้วยไอติมก็มีหนังสือด้วยเหรอฮะโหเร็วไปไหมเออคือแบบอย่างเงี้ยแหละมันก็ต้องทำหนังสือถ้าจะเป็นนักการเมืองนะฮะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงดี้นิติพงษ์ฮะคือดี้นิติพงษ์เนี่ยเป็นหนึ่งในกองเชียร์บิ๊กแดงแล้วก็วันนั้นได้ไปฟังด้วยแล้วคุณดี้ก็บอกงี้ได้รับเชิญไปนั่งฟังด้วยที่ห้องประชุมกิตติกจรที่กองบัญชาการกองทัพบกอ๋อเป็นคนพูดไม่เก่งที่ทำให้คนฟังทั้งห้องตั้งใจฟังตลอดชั่วโมงครึ่งหลายเรื่องที่ได้ฟังบางเรื่องก็รู้อยู่แล้วบางเรื่องก็เป็นความรู้ใหม่ได้ประโยชน์พี่ดีก็บอกงี้นะฮะระหว่างที่ฟังไปเนี่ยบางจังหวะต้องมองพินิจผู้ชายคนนี้บนเวทีพูดถึงพลเอกพิรัตน์นะฮะผู้ชายรูปร่างสันทัดอายุรุ่นราวคราวเดียวกับฉันตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบงานบนบ่ามากมายจนไม่อาจคาดเดากำลังบอกต่อสังคมว่าวันนี้เราเผชิญกับอะไรฉันเห็นความอึดอัดพี่ดีบอกมีเขียนอย่างกับกลอนเพลงคับข้องใจของผู้ชายที่มองที่คนมองว่าเห็นอำนาจที่สูงที่สุดคนหนึ่งในสังคมฉันรู้สึกเห็นใจเป็นที่สุดอ๋อนี่ตอนนี้ก็คือเห็นใจผู้มีอำนาจพี่ดีว่างั้นพี่ดีพี่ดีเคลิ้มมากเลยแล้วก็แต่ว่าผมอ่านจบนะพี่ดีอธิบายหน่อยฮะพี่ดีอธิบายต่อนะฮะว่าคอมมิวนิสต์มันเป็นปัญหาหรือมันไม่เป็นปัญหากันแน่เมื่อเขาบรรยายจบลงมาทักทายผู้ร่วมเข้าฟังผ่านมาทางฉันก็ยกมือไหว้แบบคนวัยเดียวกันแล้วเขาก็ยื่นมือมาจับมาให้ฉันจับฉันจับมือเขาสองมือนี่อย่างกับเพลงรักยิ้มให้พูดในใจว่าขอเป็นกำลังใจให้นะเพื่อนคือนี่ไม่ได้ประเด็นของผมแค่อยู่ที่ว่าภาษาที่พี่ดีเขาเลือกใช้เนี่ยมันช่างแบบภาษาโบราณมันโรแมนต์มาจากวรรณกรรมแต่มันมีความโรแมนติไซส์สิ่งที่บิ๊กแดงพูดในแบบที่รู้สึกเคลิ้มไปกับสิ่งที่บิ๊กแดงพูดก็มีส่วนแต่ว่าพี่ดีเขาเขียนอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วเขาใช้ภาษาแบบสี่แผ่นดินฟังแล้วสนุกซึ่งเป็นนวนิยายเล่มโปรดของผมแม่ภาษาไทยอะไรของแกผมอ่านตั้งแต่ตอนเด็กๆผมอยู่อเมริกาผมอ่านสี่แผ่นดินเนี่ยผมคิดถึงเมืองคิดถึงบ้านเลยใช่ไหมใช่ใช่คิดถึงสังคมแบบนั้นด้วยผมจะบอกอาจารย์วิโรจน์อย่าเพิ่งโมโหผมนะผมฟังวิกแดงวันศุกร์เนี่ยนะขนาดผมนะทำงานคิดถึงบ้านเหมือนกันไหมคิดถึงอยากจะออกจากบ้านเมื่อกันผมอยู่บนแผ่นดินผมอยู่แล้วประเด็นคือว่าผมก็เคลิ้มไปในจังหวะที่ท่านเล่าถึงสมัยบิดาของท่านนะที่โดนยิงสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีเอลเมนต์ของความเป็นอิโมชันที่บิ๊กแดงใส่เข้ามาได้ในแบบที่ผมถือว่าบิ๊กแดงเนี่ยพูดเก่งไม่ใช่พูดไม่เก่งแต่เนื้อหาบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่าผิดแต่ว่าบางเรื่องและเรื่องไหนที่ถูกอะฮะก็เรื่องเกี่ยวกับสมัยคุณพ่อท่านสู้คอมมิวนิสต์ไงอันนั้นข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นไงแต่ว่าพูดเรื่องคุณพ่อแบบคือมีส่วนในรัฐประหารมีตังค์เยอะแยะเลยอะไรอะไรคนเรื่องแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องที่แต่เรื่องที่ทำให้คนงงแล้วผมคิดว่าเนื้อหาไม่ถูกเนี่ยก็คือเรื่องไอ้ Big Data Analytics เพราะว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่อง Data Analysis เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ Big Data Analytics เนี่ยมันคนละประเด็นกับสิ่งที่ Big Dan พูดเข้าใจผมมั้ยแกให้บิดมากมันอันนั้นผสมไปหน่อยอันนั้นผสมเยอะไปนะแต่ที่เหลือก็บางเรื่องก็เคลิ้มไปด้วยนะแต่ผมก็เห็นใจคุณธนาธรเหมือนกันว่าตรงที่ว่าผมว่าชาวบ้านชาวช่องทั่วไปที่ไม่ได้ตามการเมืองเนี่ยเชื่อเขาอินนะดิถ้าเขาไม่ได้ฟังอาจารย์ปิยบุตรแถลงเผลอๆเขาอินไปด้วยกับคุณดี้คุณไรนะใช่ไหมวิโรจน์ผมว่าผมยังไม่ได้อ่านสัญญาณว่าคุณดี้อินอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาแค่ให้กำลังใจคือคุณดี้ก็ช่วยบอกมาหน่อยว่าเห็นด้วยกับเนื้อหาตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างแต่ไม่มีใครกล้าแตะเนื้อหาเลยนะเห็นความคับข้องใจของบิ๊กแดงอะไรสงสารหรือเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นใช้คำนี้ดีกว่าสงสารบิ๊กแดงจังนะเห็นใจหรือคุณชูวิทย์งี้เพื่อนฝูงกันครับแต่ว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านผบ.เนี่ยในคืนวันศุกร์คืนนั้นเนี่ยบนโซเชียลเนี่ยมันเยอะมากเลยมันเยอะมากจนผมไม่เห็นใจท่านผบ.มันเยอะจริงจะเห็นใจทำไมคุณปื้มคุณก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดตัวเองอันนี้ก็จริงคนทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองแต่ว่ามันอารมณ์ไม่แต่ว่าเราเอาผบ.ทบ.เนี่ยคนที่มีปมแบบนี้เนี่ยมันน่ากลัวนะผมเองรู้สึกว่าพอวันนั้นเนี่ยคือปกติแล้วถ้าคิดแบบนี้ได้แล้วก็วางท่าทีระวังความขัดแย้งระวังแต่ว่านี่ผบ.ทบ.ประกาศรบกับคนในชาติแล้วสิ่งที่มันเศร้าที่สุดอะคุณปลื้มท่านไม่รู้เลยว่าคอมมิวนิสต์ที่ท่านเกลียดกลัวนักหนาเนี่ยสุดท้ายในยุคนั้นมันจบลงแบบไหนมันไม่ได้จบลงด้วยการล้อมปราบของทหารนะฮะมันจบลงด้วยการที่คุณยอมรับแล้วก็เปิดช่องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยคำสั่ง66ครับ23ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นวิธีการที่ขวาพิฆาตซ้ายหลังเหตุการณ์6ตุลามันก็เลยทำให้ไอ้ตัวกระบวนการของการเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเติบโตขึ้นถูกไหม
แต่สุดท้ายมันไม่ใช่ว่าคุณกำจัดเขาด้วยการใช้ความรุนแรงนะมันไม่สำเร็จแม้มันจะมีส่วนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำร้ายไปซะทีเดียวแต่การปรับท่าทีของรัฐต่างหากใช่ไหมฮะซึ่งต้องการสร้างความปลองดองนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้กลับเข้าสู่สังคมมันต้องหันมาพูดคุยกันอยู่ดีใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าพอยต์วันศุกร์ที่จะต้องมองกันต่อไปก็คือว่าสิ่งที่เป็นทอล์กของบิ๊กแดงเนี่ยได้ปลุกกระแสฝ่ายขวาจัดขึ้นมาหรือเปล่าถ้าปลุกขึ้นมาผมว่าภาระทั้งหมดจะไปหนักที่รัฐบาลนี้ในการไม่เอ็กซ์ตรีมเกินไปพอดีวันนี้14ตุลาพอดี14ตุลาเนี่ยก็คือได้รัฐบาลขวาแต่ไม่จัดขึ้นมาเป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะหลังจาก14ตุลาแล้วก็เกิดแรงบีบก็คือปี18อ่ะนะไม่ใช่หลังทันทีหลังจากนั้นก็เกิดแรงบีบให้ขวามากกว่านี้คือปากฝ่ายซ้ายคือสถานที่เป็นห่วงคือไม่ต้องการให้สถานการณ์มันไปจบลงอย่างปี19ใช่คุณกลัวอะไรแต่ว่านั้นก็จับแพ้ชนแก่นักศึกษาในธรรมศาสตร์เป็นยวนบ้างเป็นอะไรคือมันมั่วไปหมดไอ้แบบนี้แหละแต่ว่าเอาจากรัฐประหารสุดท้ายรัฐบาลขวาก็ถูกรัฐประหารโดยขวาจัดครับนะฮะมีปฏิกิริยาจากคุณศรีสุวรรณจันยาผมข้ามไปที่คุณศรีสุวรรณคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยเขาก็มาแนวแบบเล่น2ฝ่ายนะครับแต่ว่ากรณีของธนาธรที่ถ่ายรูปภาพกับจอชัวว่องเนี่ยซึ่งคุณธนาธรเขาชี้แจงว่าเขาคุยกันแค่5นาทีเนี่ยนะฮะก็ไปเจอกันในงานใช่เจอกันในงานแล้วถ่ายรูปกันปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณเขาเตรียมยื่นเรื่องนี้นะฮะในฐานะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเขาบอกว่าที่หว่องหนึ่งในแกนนำผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเนี่ยโพสต์รูปถ่ายของตนเองกับธนาธรเนี่ยโดยที่มีการระบุว่ามีโอกาสได้พบเจอแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนะทางการเมืองกับนายธนาธรเนี่ยคุณศรีสุวรรณเขาบอกอย่างนี้นะการกระทำดังกล่าวเนี่ยเสี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมาทันทีหลังจากที่เพจ Facebook Chinese Embassy in Bangkok นะฮะได้โพสต์ข้อความบางส่วนคราวนี้คุณธนาธรเขานี่คุณศรีสุวรรณนี่ก็ยอมรับว่าเข้าไปเป็นไทยกัวหรือว่าเป็นมณฑลใหม่ของจีนเรียบร้อยแล้วล่ะฮะคือโทษนะฮะ เวลาคุณจะมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลมีท่าทีต่ออีกรัฐบาลอย่างไรครับอันนี้คนเดียวแล้วถามว่าไปถ่ายรูปกับชาวบ้านเขาผิดตรงไหนวะเดี๋ยวแล้วโจชัววองนี่เขาเป็นบินลาดินไปแล้วแล้วฮะคือเขามีศักยภาพอะไรเป็นผู้นำในการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ทางเลือกเนี่ยเหรอคุณชวัตวันนี้มันมากตอนนี้มันเป็นยังไงเนี่ยถ่ายรูปกับคนแล้วมีปัญหาถ่ายกับวองไม่ได้ใช่ไหมโอเคคราวนี้คืออย่างนี้ผมคิดว่ามันถ่ายกับวองได้มันได้มันอยู่ที่ธนาธรต้องการ position ตนเองยังไงธนาธรเขา position เองเป็นกึ่งนักการเมืองและ activist เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยถ่ายกับวองเข้าใจผมป่ะคือมันอยู่ใครก็ถ่ายได้มันอยู่ที่แต่ว่าแต่คุณธนาธรเขารับผลกระทบเองอ่ะใช่ไหมใช่ใช่คราวนี้คุณศรีสุวรรณเขาบอกงี้ภาพที่ธนาธรขายคู่กับหว่องเนี่ยกลายเป็นข่าวในเชิงสัญลักษณ์ที่แพร่หลายในสื่อของหลายประเทศรวมทั้งในโซเชียลมีเดียทำให้ดูเสมือนว่านักการเมืองไทยเนี่ยสมคบคิดและติดต่อกับกลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีนโดยมีท่าทีเชิงสนับสนุนตามเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตแล้วคุณศรีสุวรรณไปโทษนะฮะไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยฮะมันก็เป็นมิติมุมมองของรัฐบาลจีนมั้ยคุณจะไปส่งเสริมเขาทำไมคือถ้าจีนไม่พอใจธนาธรเนี่ยแล้วคุณศรีสุวรรณต้องไม่สบายใจไปด้วยเหรอคือประเด็นคือมันก็เป็นความเสียหายที่ธนาธรต้องรับไปสมมติว่าวันนึงเขาเป็นนายกแล้วเขาต้องเจอรัฐบาลจีนก็ไม่ให้วีซ่าธนาธรเข้าแค่นั้นเองประเทศไทยไม่ได้เสียหายกับไปด้วยครับเพราะว่าประเทศไทยนายกเนี่ยไม่ได้ไปถ่ายกับวองใช่เข้าใจผมเปล่าถ้านายกไปตู่ไปถ่ายกับวองคราวนี้อันนี้กระทบความสัมพันธ์การค้าทันทีใช่แต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่สมมุติธนาธรวันนึงเขาได้เป็นผู้นำเนี่ยซึ่งคงจะไม่ง่ายใช่ไหมเขาก็ต้องแก้เรื่องแล้วอีกเรื่องนึงนะก็คือมีการอ้างตลอดว่าจะไปสมคบคิดกันเอาข้อมูลหลักฐานมาหน่อยสิมีสคริปต์ไหมล่ะอ่ะเขาชุมนุมกันหลายคนแล้วมันต้องพูดเหมือนมีเนี่ยเอามาสิคือจะเอาคนฮ่องกงมาชุมนุมที่นี่อะไรเงี้ยไม่รู้ผมไม่เข้าใจวิธีคิดไงไม่แต่ว่าแต่ที่กลัวคืออะไรกลัวว่าเดี๋ยวคุณธนาธรจะปลุกปั่นในคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยใช้โมเดลแบบโจชัวหว่องมาขับเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องปลุกปั่นไงเพราะว่ายึดอำนาจมา2รอบมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เอาทหารเองขณะที่คนอย่างผมเนี่ยนะต้องมานั่งบอกคนรุ่นใหม่ว่าอย่าแอนตี้ทหารมากแต่เขาไม่เอาไปแล้วอ่ะแล้วเขาไม่เอาเพราะว่ายึดอำนาจมา2รอบแล้วบอกว่าเขาไม่เอาพัฒนาธรการเกิดขึ้นของธนาธรและอนาคตใหม่ทำให้ม็อบไม่ออกผมบอกเลยเขาเกิดมาเพราะรุ่นใหม่เนี่ยมันเบื่อมากเขามาเป็นฮีโร่แล้วคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกว่าเออมีคนที่เข้าไปทำงานในสภาแทนแล้วก็เลยไม่ต้องออกถนนเขารู้สึกว่าเพื่อไทยเนี่ยแรงไม่พอก็เลยไปเอาธนาธรและจำได้ไหมฮะตอนที่ท่านนายกเนี่ย
พูดว่าไม่โอเคกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยในบ้านเราให้ไปบอกประธานาธิบดีสหรัฐว่าเสื้อประชาธิปไตยมันต้องไม่ตรงกันมันต้องไซส์ไม่เหมือนกัน อันนี้ถือว่าวิพากษ์วิจารณ์ไหมตอนนั้นคุณศรีสุวรรณออกมาพูดไหมว่าเราจะต้องตรวจสอบท่านนายกที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเสียหายครับคือจีนเนี่ยขอโทษฮะเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็โดนด่าตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยในบางเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็มั่นมั่นหน่อยนะฮะพูดถึงจีนนะฮะ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ามาอยู่ในข่าวไทยบ่อยช่วงนี้นะฮะอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับจีนคืองี้ CCTV ของรัฐบาลจีนเนี่ยนะรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวกับนายกKP ชามาโอลีนะฮะระหว่างการพบปะหารือในการไปเยือนเนปาลเนี่ยนะฮะว่าคนที่พยายามแบ่งแยกจีนนี่ไปพูดที่เนปาล นะคนที่พยายามแบ่งแยกจีนไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของประเทศเนี่ยจะพบกับอวสานในสภาพที่ศพถูกบดขยี้เหลวนะฮะแหลกเหลวถึงกระดูกท่านสีนี่แรงกว่าที่เราคิดว่าบิ๊กแดงหรือบิ๊กตู่เลยเดี๋ยวท่านสีพูดอย่างนี้จริงๆเหรอนี่ทีมงานข่าวต่างประเทศที่อันนี้มันเท่ากับว่าผมตอกย้ำภาพเทียนอันเหมือนเลยนะผมขออ่านอีกทีได้ไหมเพราะว่าคำพูดมันนั่นมากเหลือเกินอวสานในสภาพที่ศพถูกบดขยี้เหลวนะเละจนถึงกระดูกแล้วบอกว่าพลังภายนอกที่สนับสนุนความพยายามเหล่านี้จะถูกคนจีนมองว่าเป็นพวกฝันเพ้อเจ้อเอ้านะแม้ผู้นำจีนจะไม่ได้ระบุถึงเหตุการณ์ใดชัดเจนแต่เข้าใจกันว่าเขาหมายถึงการประท้วงในฮ่องกงซึ่งผู้ประท้วงแสดงการต่อต้านการขยายบทบาทของจีนแผ่นดินใหญ่ในเขตปกครองพิเศษดังกล่าวและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยพูดว่าถ้าจีนปราบปรามการประท้วงในฮ่องกงคงเป็นเรื่องยากที่สหรัฐจะเจรจากับจีนครับสำหรับสถานการณ์ในฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตำรวจปราบจลาจลกับผู้ประท้วงในหลายพื้นที่เนี่ยเข้าบางส่วนเนี่ยเข้าไปทำลายทรัพย์สินของบริษัทห้างร้านที่ถูกมองว่านิยมจีนบางส่วนก็ปิดถนนซึ่งตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไปหลายคนเหตุการณ์หนึ่งคือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะรื้อแนวกีดขวางบนถนนนะครับซึ่งผู้ประท้วงก็ได้นำไม้ไผ่มาวางขวางไว้หลายลำจึงถูกผู้ประท้วงตีด้วยร่มนะฮะแล้วก็ถูกโคลนป้ายที่ใบหน้าผู้ประท้วงใช้ร่มตีเลยเหรอนี่เป็น Umbrella Revolution แบบล่าสุดก็ความรุนแรงก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งฝ่ายตำรวจที่เราเห็นยิงผู้ประท้วงใช่ไหมและล่าสุดก็มีข่าวว่ามีการแทงมีผู้ประท้วงอะไรเงี้ยผู้ประท้วงใช้คัตเตอร์ใช้คัตเตอร์กรีดลำคอตำรวจซึ่งตรงนี้ประเด็นก็คือว่าคุณไม่มีพื้นที่ในการเจรจาคุณปล่อยให้เนี่ยมันถลำลึกกันไปเรื่อยนึกถึงปี53ฮะมันคือลบกันบนถนนคือไม่ทำอะไรอ่ะทำให้มันเกิดความเกลียดชังถึงที่สุดนะฮะแล้วก็ใช้ตรงนั้นเป็นข้ออ้างในการใช้ความชอบธรรมในการทำลายล้างการเคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันขาดหายไปในความขัดแย้งระหว่างจีนกับฮ่องกงตอนนี้คือมันยังไม่มีกระบวนการในการพูดคุยแต่อันนี้สถานการณ์มันดูแล้วมันเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติซึ่งมันแล้วทำไงมันปล่อยไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็มีคัตเตอร์กรีดเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็เยอะไปหน่อยแล้วนะมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นจนคุมกันไม่อยู่เลยแต่คุณปื้มก็ต้องเข้าใจว่าในวัฒนธรรมที่ตำรวจเขาไม่พกปืนไม่อะไรแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันเริ่มมีการใช้ยิงกันแบบประชิดตัวมากขึ้นเนี่ยอันนี้ถามว่าในจุดยืนของคนที่ประท้วงอยู่เขาก็เกรงกลัวไหมชีวิตเขาอ่ะใช่แล้วคราวนี้ตำรวจก็ยิ่งจะพกปืนไปกันใหญ่เพราะว่าจะมาป้องกันตนเองจากเหตุการณ์อย่างนี้ครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆอนาธิปัตย์มากขึ้นไหมคือถึงที่สุดเพราะว่าแกนนำมันไม่มีไงที่จะหยุดผู้ชุมนุมต่อให้มีคนนึงอยากจะหยุดคนอื่นก็ไม่หยุดด้วยนี่ครับครับนะฮะเอาล่ะวันนี้วันที่14ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2562นะครับผ่านมาแล้ว46ปีนะฮะจากเหตุการณ์วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516นะครับวันนี้มีกิจกรรมที่มูลนิธิ14ตุลาเขาจัดรำลึกนะครับแล้วก็มีการปาฐกถา14ตุลาประจำปี62ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาเริ่มจากการตักบาตรพระสงฆ์14รูปตั้งแต่เช้าจากนั้นก็มีพิธีกรรม3ศาสนานะครับแล้วก็มีองค์กรและหน่วยงานมาส่งตัวแทนเข้ามาร่วมนะครับจากส่วนต่างๆมีอย่างเช่นคุณองค์อาจคล้ำไพบูลย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นผู้แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึง14ตุลาคมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนแสดงความไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับและปฏิเสธการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมของผู้ปกครองซึ่งไม่มีอำนาจใดที่จะมาหยุดยั้งการใช้อำนาจดังกล่าวนั้นได้นอกจากพลังของการรวมตัวกันจำนวนมากของประชาชน2มือเปล่าซึ่งเป็นการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยนะฮะคราวนี้ก็ผู้ซึ่งปกครองโดยที่ไม่ชอบธรรมย่อมไม่พึงพอใจต่อการแสดงออกเหล่านั้นจึงพบเห็นการสูญเสียเป็นจำนวนมากสังคมไทยยกย่องบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นวีรชนและขอให้ทุกคนเอาแบบอย่างวีรชน14ตุลานะมีคุณระดาวันวงศ์ศรีวงศ์นะครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นตัวแทน7พรรคฝ่ายค้าน
คุณรดาวันเขาบอกวีรกรรมของวีรชน14ตุลาและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นต้นแบบที่ดีงามของคนไทยที่พึงจะกระทำต่อบ้านเมืองซึ่งคนไทยทุกคนสำนึกจะต้องสืบทอดและสืบสานระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศเป็นที่ยอมรับจากประเทศเสรีประชาธิปไตยทั่วโลกก็มีตัวแทนของนักวิชาการด้วยนะฮะครับก็คือโดยรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ปกติอันนี้ผมแปลกใจนิดนึงคือแกเป็นผู้14ตุลาแล้วครับมีหลายกลุ่มที่รุ่นอาจารย์เกษียณก็รุ่นหลานไม่ใช่เหรอก็ได้รับผลกระทบจาก14ตุลานั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองฟังนะครับมีทั้งคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์แล้วก็คุณรดาวันวงศ์ศรีวงศ์นะครับลองฟังทั้งสองท่านนี้สำหรับเหตุการณ์14ตุลาบุคคลที่สูญเสียในเหตุการณ์14ตุลาเรายกย่องว่าเป็นวีรชน14ตุลาเป็นวีรชนที่กล้าออกมาแสดงออกที่กล้าออกมาแสดงให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและทำให้พี่น้องประชาชนทั่วโลกเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่สังคมเกิดความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นประชาชนก็จะลุกขึ้นแสดงออกถึงการไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงได้มาร่วมกันระลึกถึงจิตใจที่กล้าหาญกล้าเสียสละของพี่น้องประชาชนชาวไทยจำนวนมากที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเองหลายคนต้องพิการจากเหตุการณ์เหล่านั้นหลายคนอาจจะมีชีวิตอยู่ที่ยากลำบากแต่ในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไทยจำนวนมากวีรกรรมของวีรชนเหล่านั้นยังอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมาและตลอดไปพวกเราตระหนักดีว่าสิ่งที่จะทำให้ความเชื่อมั่นในประเทศไทยของเราเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในสังคมโลกเสรีประชาธิปไตยประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีกติกาอันเป็นสากลถึงจะเกิดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและต่อประเทศไทยได้ดังนั้นสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านได้มองเห็นว่าการจะก้าวไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยได้โดยเร็วจำเป็นที่จะต้องมีกติกาที่เป็นสากลจำเป็นจะต้องมีกติกาที่เป็นประชาธิปไตยและมีความเป็นธรรมกติกาของบ้านเมืองต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นเราถึงรวมพลังและพยายามรณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันรณรงค์ให้มีการแก้ไขกติกาสำคัญของประเทศนั่นก็คือกฎหมายสูงสุดของไทยเรากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้กติกามีความเป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคือเรื่องของแนวคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการเสนอด้วยนะครับเมื่อเช้านี้และพรรคพลังประชารัฐเลยนี้ก็คิดส่งใครมาพูดอาจจะมีก็ได้ทำไมต้องเป็นคุณองอาจทำไมต้องเป็นพรรคประชาธิปัตย์ตอนเป็นรัฐบาลปี53แล้วก็มีการฆ่าคนกลางเมือง99ศพแต่นี่เป็นตัวแทนของยอมรับได้ด้วยเหรอไม่คืองี้นี่เป็นแค่ตัวแทนของฝ่ายค้านแล้วก็ประธานสภาครับคนอื่นก็ไปมันมีมากกว่านี้14ตุลามันกลายเป็นเขาไปกันหมดฮะผิดวันสำคัญของรัฐไปแล้วอย่างเป็นทางการหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยหยิบเรื่องนี้หยิบวันที่14ตุลาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐจะเรียกว่ารัฐพิธีไหมวันสำคัญของรัฐละกันทุกคนได้ไปแสดงตัวตัวสำนักนายกก็เป็นประธานในพิธีนะครับไม่ใช่แค่ไม่เฉพาะฝ่ายคือคนอื่นก็ไปฝ่ายบริหารก็ไปคราวนี้มีคนเตือนเรื่อง14ตุลานะหมอเวงฮะหมอเวงเขาโพสต์เขาบอกงี้การเคลื่อนไหวใหญ่ของประชาชนทั่วประเทศเพื่อโค่นล้ม3ทรราชในวันที่14ตุลาคม16เนี่ยชะตากรรมของพวกเขาคือไม่มีแผ่นดินอยู่ในระยะนั้นทหารตำรวจที่ไม่กล้าสวมเครื่องแบบออกมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหลายเดือนประวัติศาสตร์มีเอาไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้เก็บรับบทเรียนที่เป็นประโยชน์เพื่อเดินรอยตามและสร้างเสริมให้เกิดคุณูปการมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันหมอเวงบอกงี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงความผิดพลาดชั่วร้ายเลวทรามไม่ให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นประวัติศาสตร์ก็จะซ้ำรอยตนเองแต่ในคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นหมอเวงเขาเตือนไงคือระวัง14ตุลาเนี่ยซ้ำรอยแล้วก็มันจะแบบ
ทวีคูณมากกว่าเก่าคุณภาพสูงขึ้นนะครับหรืออันนี้เป็นโจทย์ที่โจทย์หมอเหวงที่เขานั่งวิเคราะห์อย่างเงี้ยเป็นโจทย์ที่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงไปในสังคมหรือเปล่าเพราะว่าทำไมหมอเหวงไปคิดว่าฝั่งประชาชนจะชนะฮะคืองี้ในหลายประเทศเนี่ยฝั่งประชาชนไม่ได้ชนะนะแต่ถูกปราบไปไม่ชนะแต่ถามว่าเป็นเผด็จการตลอดไปได้ไหมมันก็ไม่ได้เหมือนกันคือคุณหมอเหวงแกไม่ได้ระบุเวลาดูอียิปต์ฝั่งประชาชนก็นอนอยู่บ้านอยู่ออกมาแล้วนะฮะออกมาแล้วใช่แต่ว่ามันยังโค่นซีซี่ไม่ลงก็ไม่เป็นไรก็อาจจะมีวันนึงอ่ะก็แต่คุณชวัฒน์ก็พูดอย่างนี้มานานแล้วนะใช่ใช่คือมันต้องชนะสักวันนึงอย่างพม่าก็สัก50ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่เราดูเปรียบเทียบได้ไงว่าถ้าเราจะนอนอยู่บ้านโดยไม่สนใจไม่ได้ดูประเทศที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันจบลงแบบไหนใช่ไหมครับถูกต้องนะครับก็วันนี้เราถามท่านผู้ชมนะฮะเรามีถามท่านผู้ชมว่าหนังสือนะครับ2เล่มนะครับมากกับหนังสือเขาจัดอยู่ใช่ไหมที่ศูนย์ประชุมหมดจบแล้วหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วฮะหมดแล้วก็ไม่ต้องไปถ่ายรูปกับไอติมกับอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็อาจารย์วิษณุแล้วใช่ไหมไปขอลายเซ็นถ่ายเซลฟี่ก็ไปทำเนียบเลยฮะถ้าจะขอลายเซ็นนะอันนี้เลือกเล่มไหนนะฮะลงเรือแป๊ะหรืออะไรอนาคตการเมืองแห่งความหวังการเมืองแห่งความหวังแบบสไตล์อนาคตใหม่ปิยบุตรแสงกนกกุลครับก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือนะฮะร้านหนังสือก็มีทั่วไปแล้วก็แต่ก็เป็นไอจีเนี่ยแต่สำหรับผมเนี่ยงานวิชาการจะปิยบุตรต้องอ่านหลังๆเนี่ยนะออกมาหลายเล่มที่พิมพ์กับฟ้าเดียวกันเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ควรค่าเลยล่ะนะครับแก่การทำความเข้าใจหลายอย่างไม่ควรค่ากับมีคุณค่าแก่การมีคุณค่าแก่การมีแต่คุณปื้มควรค่าไม่ควรนะไม่ได้หนังสือไม่มีใครหนังสือเล่มไหนที่ควรจะค่าทิ้งหรอฮะเขาไม่ค่าหนังสือเขาไม่ค่าหนังสือกันฮะมีแต่แบรนด์นะประเทศนี้ส่วนคนเขียนก็โอเคนี่คืองี้งบประมาณเนี่ยสัปดาห์หน้าศึกงบประมาณมันจะเป็นเปิดสัปดาห์นี้ก็โดนละเปิดอีกสองวันละคืออย่างนี้มีการอภิปรายงบประมาณผมเช็คข่าวล่าสุดคืออย่างนี้พลังประชารัฐเขาชี้แจงเรื่องนี้ทางสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นสสชลบุรีเนี่ยในฐานะประธานสสพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขากล่าวถึงการพิจารณาพรบงบประมาณว่าน่าจะผ่านฉลุยยันฝ่ายค้านอิสระหนุนแน่อ๋อเขาบอกว่าคือสองพรรคใช่ไหมฝ่ายค้านอิสระมีสองพรรคมันไม่ปริ่มน้ำเท่าที่คนคิดแปลว่ากล้วยไปถึงแล้วคือเขาบอกว่าในส่วนของสสพรรคเล็กหรือฝ่ายค้านอิสระนั้นเชื่อว่าต่างก็มีจุดยืนชัดเจนว่าอะไรที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศก็จะสนับสนุนอะไรไม่ดีก็ไม่สนับสนุนไม่ได้มีพฤติกรรมตั้งท่าค้านไปทุกเรื่องวงเล็บเหมือนกับฝ่ายค้านที่ไม่อิสระ อันนี้ผมเสริมให้เพราะว่าคุณแถลงคุณต้องใส่อย่างนี้ด้วยนะไม่เหมือนฝ่ายค้านที่ไม่อิสระฝ่ายค้านอิสระเขาคิดได้เข้ามาเอาด้วยกับงบประมาณเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ฝ่ายค้านไม่อิสระนี่ไม่มีกล้วยนะแต่ฝ่ายค้านอิสระเนี่ยที่เรียกว่าอิสระเนี่ยมีกล้วยเลี้ยงอยู่ตลอดฝ่ายค้านไม่อิสระจะเป็นอิสระได้ยังไงต้องหากินเองแล้วผมคิดว่านี่คือการสร้างวาทกรรมไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหามากเลยสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับคือพยายามจะบอกว่าถ้าพวกคุณค้านงบประมาณไม่ผ่านบ้านเมืองไปต่อไม่ได้ใช่เศรษฐกิจพยายามจะพูดถึงตัวพวกนี้ตลอดเวลาแล้วจำตอนที่พวกคุณเป็นฝ่ายค้านได้ไหมฮะว่าพวกคุณอ้างอะไรกันเสียงส่วนน้อยต้องได้รับการได้ยินใช่ไหมมีคุณค่าค้าแล้วต้องฟังอย่าเป็นเผด็จการเสียงข้างมากก็ทำในสิ่งที่ก็เข้าใจคนอื่นเขานิดนึงเวลาเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์นะฮะและโซฟาเขาไม่ได้ค้านไปซะทุกเรื่องถ้ามันมีปัญหาก็ประชาชนเขาก็ตัดสินใจได้ครับนะดูฝ่ายค้านอิสระอีกประเภทหนึ่งนะฮะคุณกอบศักดิ์สภาวสุอดีตรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็พูดถึงตั้งคำถามถึงร่างพรบ.งบนะฮะว่าประเด็นที่น่าสนใจคือตัวเลขงบกลางเรียกว่า500,000 กว่าล้านฮะแต่ว่ามันมีงบฉุกเฉินซึ่งทำเนียมปฏิบัติคือเมื่อฉุกเฉินแล้วจึงไม่มีรายละเอียดฮะให้อยู่ในอำนาจของนายกและครม.ตัวเลขเนี่ยมีประมาณเดิมจาก40,000 ล้านกลายเป็นเกือบ100,000 ล้านบาทตัวนี้เป็น500,000 ล้านบาท500,000คืองบกลางแต่งบกลางแบ่งเป็นหมวดฉุกเฉินเนี่ยแสนล้านเลยแสนล้านเลยฉุกเฉินเนี่ยคือว่าใช้ได้เช็คเปล่าแล้วงบกลางปกติใช้งบกลางก็เช็คเปล่าเหมือนกันเช็คเปล่าเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีหมวดแบบบำเหน็จบำนาญกันไว้สำหรับบำเหน็จบำนาญอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าหลังๆเนี่ยการจัดซื้ออาวุธก็มีการใช้งบกลางในการจัดซื้อด้วยซึ่งมันก็ไม่โผล่ในงบประมาณกระทรวงกลาโหมถูกไหมแล้วก็บอกว่างบไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วการใช้จ่ายจริงมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเยอะจากการใช้ตีเช็คเปล่าเนี่ย
คืองบกลางเนี่ยนะมันมีความสามารถพิเศษมันไหลไปได้ทั่วทุกทิศทางใช่แล้วก็อย่างทั่วถึงนะครับเข้าถึงเป็นสิ่งที่พึงมีคือไม่ต้องคิดคำนวณไม่ต้องมีแผนการใช้จ่ายแต่ว่าคราวนี้มันก็เปิดให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่นนะครับจริงๆแล้วผมไปนั่งศึกษาวิธีการที่อย่างประธานาธิบดีสหรัฐเขาทำเนี่ยอย่างเช่นมันมีงบที่เอาไว้ใช้ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากเฮอริเคนอะไรเงี้ยไหมโยกเอาไปใช้ในการจับผู้ลี้ภัยคนต่างด้าวเลยก็ถ้ามันเหลือในแต่ละปีมันไม่ใช่เหลือนะมันมีไว้ใช้ทรัมป์เนี่ยโยกไปใช้แล้วก็โดนฝ่ายค้านจั่วกันเต็มเลยก็โดนด่าเหมือนกันแบบแต่ว่าอันนั้นร้ายกาจมากทีเดียวคืองบช่วยผู้รับผลกระทบเฮอริเคนอย่างเงี้ยเอาไปใช้ในเอาเงินส่วนนั้นอ่ะคือปกติในการจับคนอพยพปกติงบแบบนี้มันต้องมีไว้สำหรับความคล่องตัวแล้วก็ไปแบบไปให้เล็ดรอดจากระบบราชการที่มันพยายามอย่างเช่นน้ำท่วมอะไรแบบนี้มันคล่องตัวไม่ควรจะเยอะขนาดนี้มันเยอะไปนะฮะทีนี้ก็มีคุณเผ่าภูมิใช่ไหมฮะของเพื่อไทยของเพื่อไทยนะครับที่ชงพูดง่ายคือวิพากษ์วิจารณ์นะครับการจัดสรรงบนะโดยบอกว่าการทำงบปี63เนี่ยนะฮะจำเป็นสำหรับประเทศแต่ต้องทำอย่างมีทิศทางนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนะฮะโดยบอกว่ามีลักษณะนะครับที่ทางหลักของงบเนี่ยจะต้องมีลักษณะ5แบบ1คือหยุดหว่านแหนะงบประมาณไทยไม่ได้มีมากพอที่ถูกกระจายแบบหว่านแหไร้การคัดกรองถึงความจำเป็นของผู้รับการใช้งบประมาณต้องเล็งถึงผลลัพธ์จากตัวคูณทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแกก็ยกตัวอย่างนะฮะการใช้งบประมาณแบบไม่คัดกรองนะครับก็อย่างเช่นมาตรการชิมช็อปใช้นะฮะโดยหลักการเนี่ยมาก่อนได้ก่อนใครก็ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องใช้งบประมาณควรมีจำเพาะสูงนะฮะโดยหวังผลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการที่จะส่งเงินก้อนนี้ให้ถึงสองนะครับหยุดแจกแบบให้เปล่าการใช้งบประมาณนะครับกับนโยบายแจกต่างๆต้องระมัดระวังควรหยุดการใช้งบประมาณกับการกระตุ้นเป็นครั้งๆแล้วหมดไปอย่างที่ทำมาอยู่ตลอด5ปีกระตุ้นเป็นครั้งๆแล้วก็หมดไปนะไม่มีผลเท่าไหร่แล้วก็ใช้งบประมาณสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะอันนี้มีความจำเป็นเพราะว่าให้สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นหัวหอกการพัฒนารับมือกับสงครามการค้าแล้วก็4ใช้งบประมาณไปสร้างงานสร้างผลิตภาพปัญหาหลักของไทยคือการอ่อนตัวของกำลังซื้อนะครับนั่นก็ต้องไปแก้ตรงนี้แล้วก็5ใช้งบประมาณไปสร้างการแข่งขันงบประมาณต้องไปสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าการแข่งขันเป็นการบีบบังคับให้คนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนคุณสุทินคลังแสงนะครับพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเน้นไปที่กระทรวงด้านความมั่นคงมากนะครับไม่สัมพันธ์กับปัญหาประเทศจึงเสนอให้มีการปรับปรุงรวมทั้งเห็นว่าประมาณการรายได้ก็ไม่น่าจะทำได้ตามเป้าเพราะว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นลดลงแล้วจะจัดเก็บภาษีให้สูงขึ้นได้อย่างไรนะครับรวมทั้งยังมีการจัดสรรงบกลางไว้จำนวนมากนะฮะก็น่าจะมีการถ่ายทอดสดใช่ไหมทีวีรัฐสภาตามปกติตั้งแต่วันพฤหัสบดีหน้าพฤหัสบดีนี้แหละ17วันพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์เพื่อจบวันเสาร์นะฮะนะครับก็ผมบอกเลยว่าประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่างบจะผ่านไม่ผ่านมันผ่านอยู่แล้วล่ะทุกรัฐบาลก็ผ่านตลอดแต่มาดูการวิพากษ์วิจารณ์กันดูพฤติกรรมการใช้งบในรอบ5ปีที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจมากนักและพอมาเป็นรัฐบาลนี้เราก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันดูต่อนะครับว่าไอ้ตรงงบประมาณเหล่านี้จะถูกใช้ไปเพื่อเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับมาติดตามเวกับไทยแลนด์กันต่อนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับรวมทั้งบรรยากาศที่ดร.วิษณุกับอาจารย์ปิยบุตรเขาทักทายกันนะฮะในมหกรรมหนังสือนะฮะสนุกดีนะฮะเดี๋ยวกลับมีบรรยากาศนะครับจะให้ดูกันในนี้เมื่อวานนี้จริงๆแล้วรองนายกวิษณุเนี่ยเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าอาจารย์ปิยบุตรนะอาจารย์ปิยบุตรเขาก็เลยเข้าไปสวัสดีนะครับในงานเนี้ยงานหนังสือซึ่งมีหลายคนซึ่งเป็นเซเลบการเมืองเนี่ยเซเลบการเมืองเนี่ยนะฮะในเมืองไทยเนี่ยโทษทีไม่ค่อยร่ำรวยเท่าเซเลบการเมืองเมืองนอกเมืองนอกหนังสือเล่มเดียวเนี่ยโอ้โหอยู่ทั้งชีวิตกินตายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าหนังสือพวกนี้ราคาจะถูกคนซื้อกันมาเยอะเอามาอ่านฟรีกันเยอะ300กว่าบาทเล่มหนึ่งแล้วก็แจกเป็นฟรีก็เยอะ330บาทของอาจารย์วิษณุนี่อยากให้ฟังตรงนี้ฮะมีการทักทายกันด้วยฮะครับเขาเจตนาจะไปลงว่าใครหล่อที่สุดอาจารย์วิษณุขอสักครู่นะครับสักครู่สักครู่นะไม่ค่อยจะดีนักรับได้ไหมได้ไ
ได้มั้ยครับได้ไหมครับได้ไม่ครับผมว่าเซ็นที่ค่อนข้างไปเต็มเขียนเรื่องนี้นานเขียนประมาณมีเวลาประมาณเดือนครึ่งทำงานตอนอยู่ทุกข์ครับครับนั่นคือแต่เรื่องนี้ก็ทำให้อาจารย์ปิยบุตรถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอ๋อที่ไปทักทายเหรอเพราะว่าแกเนี่ยเคยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยบิ๊กบางออกหนังสือจะมีคนไปถ่ายรูปแกก็บอกว่าเราไม่ควรที่จะให้จุดยืนอ่ะไม่แต่มันส่งเสริมการกระทำของคนกลุ่มนี้แล้วพอมาวันนี้แกออกมาแนวพี่นอพี่เทาอะไรอย่างนี้แกก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ว่าไม่จะให้ถึงขั้นต้องคว่ำบาตรไม่ก็ไปฟ้องอาจารย์วิษณุฮะไปยืนถ่ายรูปกับปิยบุตรได้ไงใช่ไหมใช่ไหมเหมือนโจโฉวองไปถ่ายรูปกับปิยบุตรถ่ายรูปกับวองโอเคแต่ไอติมก็ไปโผล่ด้วยนะไอติมจะไอติมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีหนังสือเล่มไหนนะหรือว่าจริงๆแล้วก็คืออยากเข้าเฟรมกับเขาด้วยมีหนังสือแต่ว่าเห็นถือไว้ด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นหนังสือที่ออกโดยมติชนหรือว่าเขาเชิญมาออกในช่วงนั้นหรือเปล่าเพราะข้อที่ดูในข่าวเนี่ยจริงๆมีอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นเวลาเดียวกับจันทร์ทองทองจันทรังสุก็มาแจกลายเซ็นหนังสือชื่อดวงใจในทรงจำนะจดหมายเหตุภาคประชาชนเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562แล้วก็ยังมีคุณสมชัยศรีสุทธยากรนะครับอดีตกกต.เขียนหนังสือนะครับเล่มนี้ก็คนก็สนใจเยอะเหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าเขาเดี๋ยวนะจะมีเล่ม2นั่นแหละฮะอาจจะมีเคยลองเขียนนิยายชื่อรู้ทันแปะลองเขียนต้นฉบับง่ายๆ อาจจะมาเป็นอีกเล่มนึงคือเล่มคุณสมชัยก็เล่ามุมมองของกกต.มันมากเล่มนี้ผมได้อ่านเป็นบางส่วนบ้างนะมันอยู่พอสมควรก็จะให้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการของความเขาเรียกว่าไม่เห็นด้วยเห็นลงรอยแม้จะลงเรือแปะมาด้วยกันครับนะฮะแต่ว่าก็ยอมลงมาตอนแรกด้วยกันไม่คือแกเป็นกกต.มาก่อนที่เรือแปะจะมาไงแล้วก็โดนมาตรา44โดนมาตรา44จบด้วยมาตรา44แต่ทั้งอาจารย์สมชัยกับคุณวิษณุเนี่ยสรุปก็คือว่าฟอกขาวเหรอไม่ได้ฟอกขาวก็เล่าผ่านมุมมองเขาให้คนเข้าใจฮะก็ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตอนที่เราด่ากันเรื่องเอเลยการวางแผนในการยึดอำนาจอะไรอย่างเงี้ยผมว่างี้ก็พูดในแง่ดีก็คือว่าเขาเห็นความจำเป็นในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปในทุกครั้งนั่นแหละนะก็เป็นหนังสือที่นี่ไงของคุณสมชัยนะครับหลายคนก็เกิดนะในยุคนี้เกิดทางการเมืองแต่หลายคนนี้มาบอกว่าเอ้ยผมเคืองแต่ผมไม่ได้เคืองนะผมแค่บอกว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์อ๋อไม่แกเคยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไว้อย่างนี้ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยนะในที่สุดนะแต่วิธีคิดประเภทก็ว่าเป็นคนไทยเหมือนกันเจอก็ไหว้กันต้องพี่น้องพี่น้องอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะไม่คือทักทายกันได้นี่ก็ทักทายเจอกันแล้วด่ากันตั้งแต่เริ่มเลยมันก็ทักทายได้ทักทายได้แต่สำหรับอาจารย์วิษณุเนี่ยหลายท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ผมนะว่าเรียกแกทำไมว่าอาจารย์อย่างเงี้ยผมมีคนเป็นอาจารย์ของผมเยอะแยะเลยไปอยู่ในกับเนี่ยขบวนการแบบนี้ทั้งหมดผมก็ยังเรียกอาจารย์อยู่ไม่บางทีอาจารย์ก็คือเรารักในความรู้ของเขาครับใช่ไหมแต่พฤติกรรมถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์คืออย่าคือบางทีนะครับคือไอ้คนที่หาเรื่องคนอื่นว่าถ่ายรูปเนี่ยบางทีอย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าเวลาคุณเจอคุณก็ถ่ายรูปเหมือนกันแหละคือเรื่องทั้งหมดนี้นะมติชนทำมาร์เก็ตติ้งดีมากคือจับให้2คนนี้มาเจอในเวลาเดียวไม่ผมว่าโดยความคิดโดยแนวคิดแล้วเนี่ยเรื่องของคือฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยจะเคารพความเห็นต่างเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วเราไม่เห็นด้วยกับอาจารย์วิษณุยังไงก็เจอก็เป็นแค่ความเห็นต่างทักทายกันได้ไม่ต้องลบราค่าฟันกันตลอดเวลานะครับส่วนคืองี้มีคนถามฮะมีคนถามเพจไทยคู่ฟ้านะครับโพสต์ข้อความเนี่ยระบุว่านะฮะระบุว่าอันนี้ไปที่ข่าวนี้แล้วฮะข่าวที่25นะฮะบอกเราหน่อยอยากเห็น PM Talk นายกประยุทธ์เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์คุยเนี่ยนะจะทำแบบบิ๊กแดงอะไรอย่างนี้แหละฮะคือเอางี้เดี๋ยวเฮ้ยแต่แกเก่งประสบการณ์แกเยอะ 4-5 ปีที่ผ่านมาแกพูดวันศุกร์ตลอดเลยคนเดียวเนี่ยเขาถามว่าสไตล์เนี่ยคุณยุวัฒน์จันโรจน์เขาอยากเห็นความคิดเห็นไลฟ์สไตล์คุยกับประชาชนสัมภาษณ์หรืออื่นๆคืออยากเห็นการสไตล์จัดรายการเนี่ยจากนายกเนี่ยแบบไหนเดี๋ยวนี่คุณโฆษกอาจารย์ธารลำไยเนี่ยไปสัมภาษณ์แกยังไม่กล้ามองหน้าเลยมองอะไรก็ไม่รู้ใครใครมีคนสัมภาษณ์นฤมลเหรออ๋อท่านอ๋อโทษทีเดี๋ยวศาสตราจารย์ดร.นฤมลนะอย่าเพิ่งไปว่าแกไม่ได้ว่าแกชอบทานลำไยแกตายเยิ้มๆชอบใส่บิ๊กไอด้วยแบบไม่รู้อ๋อนี่ไม่ได้ว่าใช่ไหมไม่ได้ว่า
คือมัน mesmerizing มากอ่ะศาสตราจารย์ดร. mesmerizing ใช่จะดูดไปเลยนะว่าตาจะโตมากเลยอ่ะครับศาสตราจารย์ดร. นรมนพิญโยศิริวาจบวอเตอร์เขาตั้งคำถามอย่างนี้ได้ไงคือนายกพูดมากเกินไปแล้วไม่คืออย่างนี้ผมบอกอย่างนี้นะว่าผมโทษทีนะผมก็เคยสำหรับผมเนี่ยนะผมไม่ต้องการให้บิ๊กตู่จัดรายการแล้วผมต้องการบิ๊กแดงผมต้องการบิ๊กแดงสปีชแทนบิ๊กตู่เพราะว่าบิ๊กตู่จืดแล้วจืดแล้วเห็นด้วยว่าจืดสนิทต้องมาอย่างบิ๊กแดงเรื่องของเรื่องคือคุณไม่ต้องมาสปีชอะไรได้ไหมและบิ๊กแดงก็ไม่ต้องออกมาคุณปื้มกำลังจะบอกว่าวัฒนธรรมของการที่หัวหน้ากองทัพออกมาไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอะไรก็ใครก็ได้เนี่ยผมรู้ว่าเพื่อความนั้นมันไม่ถูกแกไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาคืองี้มันเป็นสองวิญญาณคือถ้าวิญญาณของหลักการของประชาธิปไตยมันไม่ถูกแน่นอนคือผบ.หลักทัพมายุ่งกันแต่ประเด็นคือว่าประเทศคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีนะฮะเข้าใจเข้าใจนะฮะในจีนมีไหมฮะแต่ว่าในเกาหลีเหนือมีไหมฮะมีผบ.ทบ.ไทยเท่านั้นที่ทำได้แต่ว่าสำหรับฝ่ายเราจัดรายการเนี่ยเรานั่งวิพากษ์วิจารณ์บิ๊กตู่มากับบิ๊กป้อมเนี่ยนะมาเป็นเวลาแบบประมาณเกือบ6ปีคือพูดง่ายว่ามันเอียนแล้วคุณปื้มคิดว่าสื่อเนี่ยต้องขายความขัดแย้งสื่อมันมีความขัดแย้งให้มาละเลงต่อไม่งั้นคนก็ไม่ดูอันนี้คือคะแนนว่าผมเราจะบอกว่า the anti hero คนใหม่เนี่ยคือเราต้องการ anti hero คนใหม่ในละครการเมืองฉากเนี่ยมันเริ่มจืดแล้วถึงเวลา enter the big dang แต่ปื้มต้องเข้าไปแล้วแต่จะเอา big dang แบบไหนคือมันบิ๊กแดงมาเล่นการเมืองก็ประเทศชาติเซ็งขัดแย้งครับรับทราบฮะแล้วมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งแบบในเชิงที่จะนำไปสู่การรัฐประหารได้ในที่สุดโอเคงั้นไม่ดีในแง่นึงเราก็ต้องวิจารณ์ด้วยโอเคโอเครับทราบแม้มันจะเป็นสีสันมันจะทำให้เราสนุกแต่ว่ามันต้องวิจารณ์ฮะว่าหลักการแบบนี้ทำไม่ได้แต่ว่าพอบิ๊กแดงออกมาเขย่าเนี่ยผมคิดว่าวันศุกร์เนี่ยมันก็เขย่านะเขย่าทีนึงแบบว่าสนธยานชื่อฤชัยทำแบบดันไปด้วยสนธิเนี่ยชิดซ้ายไปเลยอ่ะสนธิจัดรายการวันศุกร์ตอนเช้าผู้เฒ่าเล่าเรื่องโอ้โหคือแบบสนธิน่ากลัวกว่าเยอะสนธิเนี่ยเป็นผมรออยู่อันนี้หลุดโลกนี่แต่ผมรอให้ผมระวังสนธิมากกว่าแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมผมจะรอว่าคุณสนธิจะมาขี่กระแสบิ๊กแดงและจะต่อเรื่องนี้ไปหรือไม่เนี่ยคือสิ่งที่ผมเป็นกังวลแต่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นดีแล้วอย่าเพิ่งไปยุ่งแค่นี้ก็เจอกันมากพอแล้วแต่ครั้งแรกที่แกบอกแกจะไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครก็เอาให้ขอยทำไมคือเพจไทยคู่ฟ้าจึงตั้งคำถามว่าถามไม่ต้องอยากให้ PM Talk ไม่ต้องมีได้ไหมไม่ต้องมี PM Talk ไม่ต้องมีก็ได้แต่ทำไมถึงอยู่ดีก็ตั้งคำถามนี้เพราะว่าบิ๊กแดงแย่งซีเหรออยู่ในสภาคุณยังไม่ไปเลยอยู่ในสภาคุณยังไม่ได้พูดเลยอารมณ์เสียเดินก้าวเดินออกอะไรเนี่ยฮะคือนายกพูดเป็นเรื่องเป็นราวแบบบิ๊กแดงได้เหรอเออต้องมี PowerPoint คนเตรียมเป็นเรื่องเป็นราวให้แต่แกต้องอยู่ในสคริปต์ท่านผบ.อยู่ในสคริปต์นะแต่ว่าขนาดตอนที่พูดถึง3กลุ่มอยู่ในสคริปต์นั่นอยู่ในสคริปต์นะ3กลุ่มซึ่งคืนนี้นะผมเพลย์อีกครั้งนะฮะเรื่อง3กลุ่มเนี่ยคืนนี้นะแต่ว่านายกเนี่ยต่อให้ทีมงานเตรียมสคริปต์มาดีเนี่ยท่านไปนอกสคริปต์เพราะฉะนั้นมันฟอร์แมตมันไม่เป็นไปตามที่พยายามทีมงานจัดให้เสมอครับมันจะกลายเป็นปัญหาแต่ต้องบอกว่าบิ๊กแดงเนี่ยมีเฟคนิวหลายเรื่องนะอ๋อในเนื้อหาจริงครับจริงข้อมูลก็อย่างที่พี่เต้นบอกไงก็เสียดายศูนย์เฟคนิวมันจะไปตั้งเดือนหน้าจริงมันต้องตั้งแต่เดือนนี้จะได้จับโอ้คุณณัฐวุฒิแกก็จัดหนักกลับมาด้วยเหรอแล้วถ้าบิ๊กแดงเนี่ยอยากจะคือผมเนี่ยผิดหวังในแง่นี้ว่าบิ๊กแดงทีแรกบอกว่าจะนำเอางานวิจัยที่ตัวเองทำมาพูดแต่ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่งานวิจัยมันไม่ใช่เชิงวิชาการเลยมันพัฒนาการด้านล้วนและถ้าจะออกมาในลักษณะนี้ก็ต้องพร้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยครับไม่ใช่คุณจะให้โฆษกกองทัพบกออกมาตอบโต้อะไรต่างๆตอนนี้ยังพร้อมอยู่นะตอนนี้ดูเหมือนยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรปิดปากนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงสถานการณ์ทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคือในญี่ปุ่นเนี่ย NHK ก็รายงานว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คือเหตุการณ์ครั้งล่าสุดในญี่ปุ่นเนี่ยนะมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาอย่างมหาศาลมีพายุฮากิเบสมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น37รายนะสูญหายอีก17รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก189คนโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือคุณยายวัย77ปีนะฮะพลัดตกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยระหว่างเข้าไปช่วยเหลือออกจากบ้านนะฮะที่ถูกน้ำท่วมสูงที่เมืองอิวากิจังหวัดฟุกุชิมะนะฮะซึ่งเหตุครั้งนี้นะครับก็เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไม่ได้ติดล็อกตะขอเกี่ยวกับสายรัดลำตัวของหญิงชรานะแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ของไทยเนี่ยได้ชมเชยการทำงานของทุกฝ่ายที่แจ้งเตือนข้อมูลกับประชาชนอย่างฉับไวและใกล้ชิดในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานทูตไทยที่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตกลงนี่คือพายุฮิกิเบส
นะฮะที่ญี่ปุ่นนะฮะคนไทยก็รายงานข่าวนี้กันเยอะเพราะว่าคนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ละขอนิดนึงได้ไหมทีเมื่อท่านนายกเชียร์นายกญี่ปุ่นแล้วท่านชมเชยญี่ปุ่นนะนั้นขอใหใช้ศึกษาระบบแบบนี้ไหมสมัยก่อนเราเคยใช้โอท็อปใช่ไหมฮะที่เราเอามาพัฒนาจนให้มันเกิดประโยชน์ก็ให้ท่านนายกไปดูรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงบริหารภัยพิบัติอ๋อนายกก็จะบอกว่าคนไทยกับคนญี่ปุ่นไม่เหมือนกันคนนั้นเขาสามัคคีที่นู่นเขาแต่ของเขามีวินัยมากกว่าเราหรือเปล่ามันก็ค่อนข้างนะก็จริงแต่วินัยนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดย DNA นะฮะเขาทำนะก็ต้องสร้างระบบใช่ใช่ใช่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนบอกไปแล้วสะอาดไปอะไรแต่ผมไปคุยกับคนญี่ปุ่นคุณญี่ปุ่นบอกว่าถ้าคุณมาสมัยก่อนเขาเรียกว่าหลังสงครามโลกซะหน่อยเนี่ยคนเล็กมากไหมแต่เขาเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนมีระบบที่ดีใช่ผ่านการคิดกันมาอย่างดีว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงเขาหยุดโทษที่คนคนไม่ใช่ช้อยที่จะเป็นทางออกหรือการแก้ปัญหาเลยถ้านายกหยุดโทษที่คนนะมันจะเห็นปัญหาเรือระบบเองครับนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศก็เอาใจช่วยชาวญี่ปุ่นที่นั่นเห็นคนไทยที่แบบไปเที่ยวกันก็มีเหมือนกันแบบว่าก็บอกว่าเราไม่เป็นไรตกลงครับก็โพสเฟซบุ๊กกันมาก็เอาใจช่วยแต่ก็มีคนติดติงเหมือนกันที่ก่อนที่พายุจะเข้าแล้วบอกเซฟญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นคนก็ถามเซฟตัวเองก่อนไหมประเทศเราเซฟเซฟไทยแลนด์ไม่ต้องไปห่วงเราจะรอดไหมเนี่ยเราจะรอดไหมพูดถึงเซฟไทยแลนด์นะครับคำถามที่เราถามวันศุกร์นะครับมาดูผลกันนะครับเราถามไปนะครับตั้งแต่ที่ท่านผบ.ทบ.พูดตอนเช้าสนั่นเมืองเนี่ยนะฮะบิ๊กแดงถามคนรุ่นใหม่มีถ้ามีคนมาปั่นหัวบ่ฮ่องกงเนี่ยน้องๆจะออกมาประท้วงหรือไม่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคอมเมนต์เข้ามาปรากฏว่าน้องๆก็ยังสนใจที่จะออกมาอยู่ดีแทนที่จะฟังคำเตือนผู้หลักผู้ใหญ่เตือนก็อยากจะออกมาแล้วทำไมไม่ออกมาเลยไม่เล็กทำไมคุณปื้มมองว่าการออกมามันมีปัญหาผมไม่ได้มองผมกลัวภาษาไปอย่างนั้นคือท่านไปมองอย่างนั้นแต่เด็กๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็รอให้โอกาสกับกระบวนการของการที่ตัวแทนของเขาเข้าไปอยู่ในสภาขับเคลื่อนก็ได้ไง6ล้านเสียงเทให้ธนาธรเนี่ยตลกไปแล้วฝ่ายที่ใช้อาวุธทำรัฐประหารตลอดเนี่ยทำเป็นมาแอบกลัวห้ามคนนู้นคนนี้โทษนะฝ่ายประชาธิปไตยก็ทำอะไรคุณบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าพูดถึงอนาคตใหม่เนี่ยฐานเขาที่เลือกกันธนาธรเนี่ย6ล้านกว่าเสียงเนี่ยนะมันเยอะนะเยอะมันไม่ใช่มาจากการปลูกปั่นได้นะมันค่อนข้างธรรมชาตินะคือมันไม่ใช่มาจากการซื้อแน่ๆใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่อนาคตใหม่นะถ้ากรณีออกเนี่ยมันไม่ได้ออกเพื่ออนาคตใหม่มันออกเพื่อประชาธิปไตยมันจะรวมเพื่อไทยด้วยอีก5ล้าน6ล้านอ้าวโอ้ฮะฟังแล้วน่ากลัวครับมันไม่น่ากลัวคุณเพิ่มไม่น่ากลัวครับคุณเพิ่มต้องบอกว่าน่ากลัวก็ไม่รู้เห็นท่านก็ถ้าเวลามีม็อบใหญ่อย่างเงี้ยประชาธิปัตย์ร่วมด้วยทุกครั้งนะฮะอ้าวประชาธิปัตย์มาแจมฝั่งแดงชนะเขามาแจมเสมอด้วยนะฮะคุณปื้มอยากให้ม็อบทหารออกไปยึดอำนาจหรือว่าอยากให้ม็อบประชาชนออกมาไม่คืออย่างนี้ในประเด็นคือเราไม่ต้องการมันมีคนที่แต่เราอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นกระบวนการมันทำงานได้วางอยู่บนหลักการประชาธิปไตยแต่มันมีคนที่รำคาญบิ๊กตู่เกินพอแล้วรู้สึกว่าอยากได้บิ๊กแดงดีกว่าอะไรเฮ้ยมีเหรอมีอยากได้บิ๊กแดงขึ้นมาเป็นนายกเลยเหรอฮะคือบิ๊กแดงสะใจกว่าบิ๊กตู่มันมีคนอารมณ์อย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นตัวผมนะแต่ว่ามันมีคนที่คิดอย่างนี้อยู่ก็ possible ฮะก็นั่งกันอยู่เต็มหอประชุมวันนั้นเลยหรือเปล่าฮะก็คนแบบนั้นต้องอยู่เฉยๆครับครับรอทำให้เขาอยู่เฉยๆรอให้พังตามธรรมชาติดีกว่านะฮะโอเคคำถามวันนี้พูดถึงหนังสือนะฮะซึ่งอาจารย์วิโรจน์ไปอ่านมาแล้วแล้วก็มีที่บางส่วนดร.วิษณุเขียนพาดพิงบิดาของผมด้วยในทางที่เยอะฮะเยอะทางที่ดีไหมไม่ค่อยดีแล้วแต่คนอ่านระหว่างบรรทัดว่าจะคิดว่าอย่างไรเพราะถ้าผมอ่านปั๊บนะคนตัวมันตัวตีรัฐประหารเนี่ยคือพ่ออ้าวเฮ้ยปื้มเลยจาวิศนุบัสเตอร์ไมล์จาวิศนุเขียนขนาดนั้นเลยเพราะว่าเขาเป็นเขาบอกว่าหม่อมอุ๋ยเนี่ยเป็นคนเชื่อมกับบิ๊กป้อมนะฮะบิ๊กป้อมนี่จะเป็นคนเชื่อมจาวิศนุพยายามจะปิดปากหม่อมอุ๋ยเปล่าหยุดวิจารณ์รัฐบาลมิสเตอร์คอนเนคชั่นโอ้นี่บอกเนี่ยอย่างที่เล่าไปแล้วโอ้ผมไม่อยากเป็นเลยรัฐมนตรีอายุก็มากแล้วก็มาจนได้เพราะหม่อมอุ๋ยอะไรหม่อมรับไปเถอะแล้วหม่อมอุ๋ยก็ไปโยงกับพี่ป้าอีกทีนึงคราวนี้หนังสือมีให้เลือกระหว่างอาจารย์วิบูลย์กับดร.วิษณุเรามีประเด็นใหญ่ท้ายรายการนี้ก็คือเรื่องของคุณบรรณญาทายเศษกับพราควอตฮะคือพราควอตตอนนี้มันใกล้ช่วงที่จะมีการประชุมกับวสานของคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยปลายเดือนนี้คราวนี้สำหรับคุณบรรณญาเองนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็กล่าวถึงความคืบหน้าของการแบนสารเคมีทางการเกษตร43สารนี้เนี่ยนะฮะว่าหลังจากที่มติของที่ประชุม4ฝ่ายเนี่ย9ต่อ0เป็นเอกฉันท์เนี่ยคราวนี้คืออย่างนี้คือมติเอกฉันท์เนี่ยแปลว่าจากมติเนี่ยซึ่งอันนี้ยังไม่ใช่คณะกรรมการวัตถุอันตรายนะแต่มติของทั้ง4ฝ่ายเขาบอกว่ายกระดับ3สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากประเภทที่3มาเป็นประเภทที่4ซึ่งมติดังกล่าวนี้เนี่ยส่งไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรอขั้นตอนอนุมัติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเสร็จแล้วรัฐมนตรีช่วยมรัญญาก็บอกงี้ประสานไปยังปลัดกระทรวงเกษตรเพื่อรอทำหนังสือไปยังปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนของกระทรวงเนี่ยได้สั่งการบุคคลที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าการเข้าไปลงมติจะต้องทำตามที่กระทรวงเกษตรส่งไปส่วนกระทรวงอื่นต้องไปกำชับกันเองคุณมนัญญาเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการรับฟังข้อมูลตรงนี้สำหรับตัวแทนของกระทรวงเกษตรที่ได้นำเสนอไปเนี่ยและมั่นใจว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยไม่กังวลคราวนี้ทั้งนี้ในวันที่17ตุลาคมเนี่ยจะมีการประชุมพรบ.งบประมาณ63ซึ่งจะมีการนำมติคณะกรรมการ4ฝ่ายแจ้งต่อนายกและแม้จะยังไม่มีคำสั่งจากพลเอกประยุทธ์โดยตรงแต่ทุกฝ่ายได้รับทราบมติ9-0นี้เพราะฉะนั้นคุณมนัญญาเนี่ยเขาแสดงความมั่นใจว่าส่วนของกระทรวงเกษตรไม่เอาแน่แบนละนะครับซึ่งบอกว่ารัฐมนตรีตัวท่านเองเนี่ยนะครับบอกว่าขณะนี้การแบน3เคมีไม่น่ามีอะไรพลิกโผอยู่ที่ 90% แต่หากเกิดความผิดพลาดเชื่อว่าต้องมีใครไปรับอะไรมาแน่รับอะไรที่ทำให้คนนั้นเปลี่ยนได้อ้าวลองฟังคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะครับซึ่ง ให้สัมภาษณ์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรคภูมิใจไทยแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการเข้าไปโรงพยาบาลอยู่น่าจะเป็นสัก2คืนได้แล้วออกมานะครับลองฟังคุณมนัญญาตอนนั้นอาจจะไม่มีหนังสือคำบัญชาจากท่านนายกนะคะตอนนี้เรามีหนังสืออยู่แล้วเรามีหนังสือที่จะยื่นไปต่อ9-0อยู่แล้วนะคะที่เราจะยื่นไปตัวนี้ค่ะหนังสือตัวนี้ที่มันจะเป็นหนังสือที่เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะที่จะไปวางตรงนั้นเลยค่ะและคณะกรรมการทุกคนก็จะได้หนังสือฉบับนี้แล้วท่านจะแย้งได้ยังไงล่ะคะจะเอาข้อไหนมาแย้งคะคืออย่างกรณีก็หลังจากที่กลับมาเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้มาดูเอกสารก็มั่นใจค่ะมั่นใจแน่นอนว่าไม่มีพลิกโผนะคะแต่อะไรจะมางัดไม่ทราบว่าอะไรจะมางัดได้ค่ะนะคะคราวนี้ถ้าบอกได้เลยนะคะถ้ามีการพลิกโผหรือมีการเปลี่ยนแปลงฟันธงได้เลยค่ะคุณต้องรับอะไรขึ้นมารับอะไรมาแน่เลยค่ะรับอะไรมาแน่ค่ะรับอะไรล่ะคะที่ทำให้คนเราเปลี่ยนไปได้นะแต่บอกได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะล็อบบี้อย่างไรหรือคุณจะทำแบบไหนหรือคุณจะใช้คนมาแอนตี้ดิฉันในการเดินทางไปไหนบอกได้เลยนะคะว่าให้เลิกคิดเลยนั่นคือคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ซึ่งตอนนี้การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมี27คนมันมีตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอื่นๆด้วยราชการด้วยมีผู้เชี่ยวชาญนอกข้างนอกด้วย เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือรัฐมนตรีเกษตรคนเดียวสั่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นะมันไม่ง่ายเหมือนกันนะคือเขาไม่รู้ 100% หรอกแต่ผมเห็นระดับที่คุมนโยบายนะของทุกกระทรวงเขาแบนหมดแหละเขาแบนหมดแล้วเขาแบนหมดแล้วมีพลิกโผได้ไหมได้ถ้าเกิดคุณมนัญญาบอกเนี่ยพลิกโผคือไปรับงานเข้ามาอ้าวไปกล่าวหาเขาเฉยอันนี้ไม่แฟร์เท่าไหร่อ้าวบางคนมันมีมุมที่เข้าใจได้เฮ้ยไม่ต้องรับงานก็ได้ถ้าเกิดจะพลิกโผถ้าอยากให้ใช้ต่ออ่ะมันคือถ้ามีมุมของการปฏิบัติว่าแล้วใช้ต่อก็มันต้องเอาไว้ฆ่ายากไงจริงจริงมันไม่มีอย่างอื่นในโลกนี้แล้วเหรอที่ใช้ทำผมจะบอกเลยนะว่าผมแพงกว่าแพงกว่าเราก็บริโภคของที่แพงกว่าสิฮะไม่เป็นไรเราไม่เอาชาวนาตลอดเวลาเข้าใจเข้าใจชาวนาไม่มีทุนชาวนาเขาอยากใช้เองเฮ้ยเดี๋ยวนะผมไม่ได้โกหกนะเวลาผมบอกว่าผู้ประกอบการเกษตรกรเขาบอกกับผมเนี่ยว่าเขาอยากใช้ต่อเนี่ยผมพูดจริงนะมันบอกกับผมมากันเยอะมากมันก็มีแต่ถามว่าคือให้เขาเลิกใช้อะได้แต่มีกระบวนการรองรับการผมเนี่ยมีคำถามเรื่องกระบวนการก็มีอะไรให้เขาใช้แทนจะเอาอะไรมาทดแทนถ้าแพงกว่าจะช่วยเหลือแล้วมันปลอดภัยกว่าหรือเปล่าใช่แล้วปลอดภัยจริงหรือไม่เพราะว่ามันมีหลายประเทศที่เขาแบนแล้วมีการศึกษาอ๋อผมเข้าใจคือจีนเขาเตรียมการแบนอัลพาราควอดเนี่ยปีหน้าแล้วก็เขาก็จะมีอื่นมาแทนของเขาใช่นะฮะแล้วทิศทางต่อจากนี้มันคืออะไรในโลกเนี่ยนะมันก็คือการปรับปรุงหน้าดินปรับคุณภาพของอาหารตลาดอนาคตเนี่ยมันไม่สามารถอยู่กับตัวสารเคมีพวกนี้ได้ชัดเจนคือโทษทีนะเพราะฉะนั้นช่วยให้มันค่อยๆปรับไปแต่คนทั่วไปต้องยอมรับนะว่าเราจะต้องบริโภคต้องยอมจ่ายให้เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นด้วยผมเนี่ยเห็นด้วยการแบนเต็มที่เลยแต่ว่าแต่ถ้าแบนแล้วลอยแพเกษตรกรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคือเขาก็ต้องเขาไม่มีเครื่องมือทำมาหากินเขาต้องปลูกพืชปลูกผักได้ในยิวที่สูงใช่ไม่งั้นเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเขาต้องขายได้ไม่ผมไม่ได้รักสารเคมีอะไรแต่ผมรู้สึกว่าปัญหาอย่างนี้คุณปื้มอันนี้มองก็มีปัญหาว่าเพื่อที่จะผลิตและขายได้เพื่อให้ยิวที่สูงขึ้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าพาราคอตมันช่วยให้เขาทำได้นะมันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างเรื่องอื่นตั้งเยอะในกระบวนการพ่อค้าคนกลางการส่งสินค้าโดยตรงเข้าสู่ตลาดแต่ลำพังพูดแค่ว่าแบนแล้วก็ไปทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้แค่นี้ไม่พอใช่ครับมันเป็นภาระให้เกษตรกรคราวนี้มันเป็นความรู้สึกของผมหรือเปล่าว่าในขณะที่เวลาพวกองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆเขาเสนอให้แบนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็เสนอว่าเขาเชื่อกันจริงๆโอเคแต่ทำไมภูมิใจไทยต้องโอ้โหเป็น
เล่นหนักเรื่องนี้ขนาดก็เขาเป็นพรรคโปรเจกต์อยู่แล้วคุณเพิ่มอันนี้ไม่เคยอยู่ในนโยบายซะด้วยซ้ำแต่เลือกกระแสมากระแสเหลือเกินเขาเก่งในเรื่องนี้ไม่ผมว่าไม่แต่ผมรำคาญกับความที่เขาเล่นเขาตอบสนองกับเข้าโรงพยาบาลอะไรที่มีเสียงดังเฮ้ยเท่าที่ผมทราบมาคนทำ Data Analytics ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาบิ๊กแดงควรไปเรียนรู้ไม่ธรรมดาว่าคนคิดยังไงอยู่อะไรเงี้ยเขาจับกระแสไงแล้วเขาก็หยิบประเด็นต่างๆมาเล่นขี่ไปไม่หาเสียงเกินไปเหรอเนี่ยไม่ก็ถือว่าเขาก็ทำไงผมก็ถือว่าเป็นความไม่แต่ปัญหาคือที่ผมไม่พอใจคนที่อยากแบนเนี่ยคือไม่มีกระบวน1 2 3 4รองรับเลยแล้วคุณจะให้เกษตรกรพอใจได้ยังไงเกษตรกรที่บ่นเรื่องนี้มันเยอะจริงคือเยอะโอเคเอาจริงๆแล้วเมื่อแบนเนี่ยสถานการณ์อาจจะไม่แย่เท่าที่เขากลัวก็ได้แต่ว่าก็ต้องมีคือต้องมีโซลูชันให้กับเขาในระยะสั้นต้องมีและผู้บริโภคก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมเพราะสารพวกนี้มันตกค้างมาที่คุณเนี่ยคุณต้องกินให้มันปลอดภัยด้วยก็ผมไม่แต่ว่าผมดูเรื่องนี้แล้วผมก็เห็นเพราะคืออย่างนี้ตอนแรกผมก็นั่งดูสถานการณ์แล้วผมรู้สึกว่าก็จะเลิกพูดเรื่องนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเจอคนแอนตี้เยอะแต่ว่าเสร็จแล้วผมเปิดไปดูลีลาของแต่ละคนเนี่ยนะฮะทั้งคุณอนุทินทั้งคุณมนัญญาเสร็จแล้วผมไปฟังสนธิเล่าเช้าวันศุกร์เนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรกันนักหนาวะคือแบบมันเหมือนกับมาแบบเป็นคลื่นมหาชนจากสนธิและภูมิใจไทยแบบที่ผมตั้งข้อสังเกตเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดทั้งสนธิทั้งภูมิใจไทยจับหนังเรื่องนี้ขนาดนี้เฮ้ยผมเริ่มไม่ค่อยไว้ใจละทั้งหมดไม่มีเกษตรกรพูดนะคือตอนแรกถ้าเกิดเป็นพวกไบโอไทยหรือกรีนพีซเนี่ยผมฟังพวกนี้ผมเชื่อนะว่าเข้าใจวิธีคิดของไบโอไทยแต่ว่าพอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนธิและภูมิใจไทยจะเอาให้ได้ผมเฮ้ยอะไรวะมีอะไรละใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมจะเชื่อดีไหมเนี่ยคือมันกลายเป็นอย่างนั้นนะคุณสนธิเนี่ยเขาต้องเขาเรียกว่าไปขี่เรื่องนี้เพราะว่าอาจารย์ที่ทำเรื่องนี้ที่จุฬาเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของพันธมิตรมาก่อนเห็นมาถูกไหมนั่นคือเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองกรณีของคุณนุชผมไม่คิดอะไรมากเลยก็คืออะไรเป็นกระแสก็ขี่ไปแค่นั้นเองโอเคแต่กัญชงกัญชายังเบรกไว้อยู่ใช่ไหมนายกเบรกไว้อยู่โชคดีนะมีบิ๊กตู่นะโทษทีคืออย่างนี้ผมต้องชมบิ๊กตู่หน่อยบิ๊กตู่5ปีที่ผ่านมายังไม่โทษทีนะอาจารย์วิโรจน์5ปีที่ผ่านมาบิ๊กตู่ยังไม่ปล่อยให้แบนพาราคอร์แล้วก็ยังไม่ปล่อยให้คนไทยใช้กัญชาคุณงามความดีของบิ๊กตู่เนี่ยปล่อยให้ทะเลาะกันจริงๆมันมีจริงๆกระแสหลักในเดิมของข้าราชการเนี่ยเขาไม่แบนเขาเห็นความจำเป็นของพาราคอร์อาจจะบางคนอาจจะไปเอื้อกับกลุ่มเกษตรUh-huh. อุตสาหกรรมเกษตรที่นำเข้าสินค้าอะไรพวกนี้อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่ามันยังหาทางออกที่ชัดเจนให้กับเกษตรกรแบบไม่กับมันแสดงว่าอะไรคือมันไม่ได้หมายความว่าแกเป็นคนทำให้มันไม่เดินต่อนะประเด็นคือแกทำให้มันคาราคาซังเพราะแกไม่ยอมฟันธงเรื่องกัญชาเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและอยากจะทำไว้เฉพาะในเรื่องของยาก็ฟันมาถูกไหมว่าต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมยาที่มันเกี่ยวเนื่องกับกัญชาท่านเอาแบบนี้ก็เอาไอ้ประเภทปลูกหกต้นท่านไม่เอากลัวจะมากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ว่ากันไปจริงๆเรื่องใหญ่ๆนายกเอาให้ชัดก็ดีเหมือนกันนะแกไม่ชัดไงแกเป็นคนปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะฮะทั้งเรื่องจริงๆทั้งเรื่องกัญชาแล้วก็เรื่องพาราควอดเนี่ยสำคัญทั้งคู่เลยและนั่นก็คือรายการ Wake Up Thailand วันนี้นะครับพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ